เอาละครับก็ในช่วงของเซสชันการบรรยายก็ผ่านพ้นไปกับวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นตัวภาพรวมของความก้าวหน้าของโครงการGenomics Thailand นะครับในลำดับถัดไปนะครับเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้ก็จะจัดเวทีนะครับเพราะว่าเซสชันต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นการเสวนานะครับเพื่อให้ท่านเห็นว่าจากองค์ความรู้ความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ทำในโครงการ Genomics Thailand เวลาที่ถูกนำไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ในเชิงของการบริการนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างมีความก้าวหน้ากันอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงเข้าใจว่าเดี๋ยวในวงเสวนาเนี่ยก็จะพูดไปถึงในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยนะครับเวลาไปเกิดขึ้นใช้งานจริงเนี่ยมีเจออะไรบ้างก็จะมาสะท้อนให้ทุกท่านได้รับทราบกันในเรื่องของความก้าวหน้าก็ขอเวลาในการจัดเวทีกันสักครู่นะครับในระหว่างนี้นะครับมีข้อสอบถามมาว่าเอ๊ะตัวสไลด์ที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปหาได้ที่ไหนนะครับไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านลงทะเบียนและให้อีเมลเอาไว้นะครับเดี๋ยวทางทีมเลขาทีมผู้จัดนะครับก็จะส่งในเรื่องของตัวสไลด์นะครับไปให้ทุกท่านที่จะสามารถดาวน์โหลดได้ในกรณีที่วิทยากรสามารถเปิดเผยและเผยแพร่ได้นะครับก็จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมลเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับยังไม่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของตัวอีเมลไว้กับโต๊ะลงทะเบียนก็ไปแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาละครับก็ขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวระหว่างที่กำลังรอนะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับในวงเสวนาในวันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด5ท่านแล้วก็มีมอดูเลเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านนึงที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโรค Rare Disease ก็จะมาทำหน้าที่เป็นมอดูเลเตอร์ในวันนี้ด้วยนะครับผมแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นวิทยากรที่จะอยู่ในวงเสวนาท่านแรกก่อนนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็ดูแลในส่วนของศูนย์วิจัยการแพทย์บริวัติที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจะเป็นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์สังฆทัตณ์อยุธยาครับรบกวนอาจารย์ยินเคลเลียนเชิญบนเวทีเลยครับท่านที่2นะครับท่านจะเป็นท่านที่2นะครับเป็นกุมารเวชนะครับอนุสาขากุมารเวชเวชศาสตร์โรคพันธุกรรมและท่านดูแลเป็นหัวหน้าหน่วยของเวชพันธุศาสตร์นะครับที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยผมขอเรียนเชิญวิทยากรท่านที่2นะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิตติวรรณโรจนะเนืองนิตครับบนเวทีครับท่านที่3นะครับท่านเป็นหัวหน้าอนุสาขาเวชพันธุศาสตร์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุทนวิชาจารย์บนเวทีครับท่านที่4นะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและกุมารเวชพันธุศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับเรียนเชิญแพทย์หญิงพนิตาพันจัญญาครับบนเวทีครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่5นะครับท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา อยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับเรียนเชิญนายแพทย์ภาสกรวันชัยจิรบุญบนเวทีครับและท่านสุดท้ายที่จะเป็นมอดูเลเตอร์ให้กับวงเสวนาของเราในวันนี้ครับท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์แล้วก็ท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลอศักดิ์ครับและผมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้วงเสวนาในส่วนนี้ด้วยครับอรุณสวัสดิ์ครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศอาจารย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ท่านอาจารย์สมบูรณ์ครับขอบพระคุณทางสวทช.นะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับมาแลกเปลี่ยนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยครับเราได้ฟังตั้งแต่ในระดับนโยบายนะครับว่าท่านผู้ใหญ่ของประเทศเนี่ยมองอย่างไรให้การสนับสนุนอย่างไรมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรมาแล้วนะครับต่อมาก็ไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากเลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่อาจารย์ศิษเดชตั้งขึ้นนะครับผมว่าประเทศไทยโชคดีมากเลยไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยครับมันก็หมอมก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับซีเควนเซอร์ก็มีอยู่แล้วล่ะแต่สถาบันโดยเฉพาะยิ่งทีมคนที่จะมาบริหารจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ได้มีทุกประเทศครับผมว่าประเทศไทยโชคดีมากที่มีอาจารย์ศิษเดชทีมและสวทช.ต้องขอบคุณสวทช.มาณที่นี้นะครับคราวนี้พอมีระบบมีโครงสร้างพื้นฐานแล้วแล้วมันแอพพลายใช้ยังไงนะครับวันนี้นะครับพวกเราทั้งหมด6คนเนี่ยจริงๆมีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับแต่อันที่อินเตอร์เซ็กกันคือความเป็นแพทย์เป็น MD นะครับเราต้องเรียกว่าอยู่ปลายน้ำเป็นผู้ใช้นะครับเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้วันนี้เราจะมาแสดงให้เห็นครับว่าเราใช้มันยังไงบ้างโดยมีประเด็นที่อยากจะขอให้ท่านวิทยากรทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับอยู่4ประเด็นหลักๆครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับอาจารย์แต่ละท่านก็อาจจะหยิบบางประเด็นขึ้นมาประเด็นแรกคือ passion อาจารย์เห็นความสำคัญของมันยังไงหรออาจารย์เป็นหมออยู่ดีๆซึ่งก็เหนื่อยอยู่แล้วเนาะต้องมาสร้างประเด็นที่2คือ put effort ทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานในโรงพยาบาลของอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะอาจารย์ต้องมี passion อาจารย์ต้อง put effort มีทีมมีบางที่ก็มีโครงสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาเลยนะครับมีศูนย์มีศูนย์ความเป็นเลิศมีคลินิกอะไรขึ้นมาใหม่เลยเสร็จแล้วอาจารย์ implement มันยังไงอาจารย์ทำให้เกิด impact ทำให้อาจารย์ make a difference ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้อาจารย์ดีขึ้นยังไงเรา implement generic medicine เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยไทยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ยังไงนะครับสั้นๆครับทุกครั้งที่มี tools ใหม่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยการแพทย์เราไม่เคยเหมือนเดิมนะครับถ้าพวกเรานึกถึงวันที่ไม่มีเอ็กซเรย์เนี่ยกับวันที่มีเอ็กซเรย์เนี่ยการแพทย์เราไม่เหมือนเดิมเลยวันที่เราไม่มีกล้องจุลทรรศน์กับที่วันที่เรามีกล้องจุลทรรศน์การแพทย์ก็ไม่เคยเหมือนเดิมแต่วันนี้ครับเราไม่ได้มองเห็นแค่กระดูกไม่ได้มองเห็นแค่จุลชีพเราสามารถมองลึกลงไปถึงลำดับสารพันธุกรรมของเราเองท่านคิดว่าการแพทย์ของเราจะเหมือนเดิมไหมครับเราแอพพลายได้หลายอย่างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าโรคกลุ่มที่เกิดจากสารพันธุกรรมของเราเอง1จีนอันนั้นคือ rare disease ถ้ามันเป็น1ยีนของเราเองอันนี้เราเรียกกลุ่มนั้นว่ากลุ่ม rare disease นะครับถ้ามันเป็น1ยีนแต่มันเป็น somatic มันคือ cancer ถ้ามันเป็นเจอร์มไลน์แต่หลายๆจีนเราเรียกว่าเป็น non communicable diseaseถ้ามันไม่ใช่แค่เราแต่เป็นยีนของเราบวกกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นสารเคมีนั่นคือฟาร์มาโคจีโนมิกส์ถ้ามันเป็นยีนของเราบวกกับสิ่งแวดล้อมแต่มันมีชีวิตด้วยอันนั้นคืออินเฟคชั่นดิซีสที่เราได้ฟังจากท่านอาจารย์ประสิทธิ์แล้วเราไม่ได้เห็นความสำคัญอยู่ประเทศเดียวนะองค์การอนามัยโลกเป็นองค์การที่ต้องมองคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกเขาตั้งสภาวิทยาศาสตร์ขึ้นมีหน้าที่หลักหน้าที่เดียวคือมองหาเทคโนโลยีที่จะเพิ่มสุขภาวะของคนทั้งโลกแล้วเทคโนโลยีแรกที่เขามองมาคือ Genomic Technologies ครับเขาออกโอ้โหเฟรมเวิร์คใหญ่โตมโหฬารนะครับเดี๋ยวจะน่าจะมีโอกาสที่จะลง Nature Medicine ในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ตามครับกลับมาที่ประเทศเราเนี่ยอย่างที่โปรยไว้เรากำลังจะก้าวจากการวิจัยสู่การบริการนะครับก้าวจากวิทยาศาสตร์ก้าวจากเมดิซินเข้าสู่ public health medicine อย่างที่พวกเราทราบ principle มันคือ best for few หรือ the best นะครับต้องดีที่สุดแต่สาธารณสุขเนี่ยมันเป็น the most คือ good for all นะครับเราจะทำอย่างไรกับการเปลี่ยนถ่ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับจากโพยในนี้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนครับมันจะอาจารย์จะพูดประเด็นไหนก็ได้นะครับ passion effort ที่อาจารย์พูดลงไปอาจารย์ implement ยังไงทำให้เกิด impact ยังไงบ้าง make a difference กับชีวิตใครบ้างนะครับโดยเราตั้งใจว่าจะไม่ให้รู้สึกว่าแหมก็ทำได้ในโรงเรียนแพทย์อยู่1แห่ง3แห่งไม่กี่แห่งอันนี้ไม่ใช่นะครับเราเชิญอาจารย์ที่อยู่ในสนามรบจริงๆเลยนะครับอยู่ทับหน้าจริงๆเลยอยู่หน้าเวทีอยู่หน้างานจริงๆเลยนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับก็ต้องเรียกว่ามาจากทุกภาคทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ขอนแก่นโคราชจันทบุรีกรุงเทพจนกระทั่งถึงสงขลานะครับก็ในลำดับแรกครับอยากจะขออนุญาตขับเรียนเชิญอาจารย์ยศยาวมากนะครับ
ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์สังคทัศน์ณอยุธยานะครับมาเล่าให้เราฟังครับว่าท่านอาจารย์ใช้ tools ใหม่เนี่ยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนทางภาคใต้ของประเทศไทยเราได้อย่างไรครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ที่จริงอาจจะไม่ต้องใช้สไลด์หรือใช้สไลด์ก็ได้นะครับ อย่างนี้ครับพี่เซตติ้งของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางภาคใต้นะครับจะเรียนพี่บรสักว่าโรงเรียนแพทย์ก็ไม่ใช่ง่ายที่จะ implement เทคโนโลยีนี้เข้าไปเมื่อ5ปีที่แล้วผมนั่งอยู่ในห้องนี้เหมือนกันนะครับตอนที่มีการ kick off Genomic Thailand ตอนนั้นเรายังไม่มีอะไรเลยสิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เป็น clinical geneticist ผมไม่น่าจะมี authority ในโรงพยาบาลที่มี high standard ที่จะไปบอกว่าเรามาตั้งคลินิกทางด้าน genomics กันเถอะGenetic Clinic มีอยู่ไหมมีแต่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในขณะนั้นก็จะเป็น G-band karyotyping เป็นต้น CTH เป็นต้นนะครับหรือว่า spot genotyping เทคโนโลยีของการตรวจจีโนมลักษณะของ high throughput เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ระเบิดเข้ามาจริงๆแล้วแอปพลิเคชันของมันเนี่ยมันเข้าไปทุกสาขาของวงการแพทย์ในทางสันในเรื่องของมะเร็งการตรวจ somatic sequencing เพื่อจะเลือกยาผมอยู่สันเด็กการตรวจ rare disease หลายๆเรื่องครับมันมีบทบาทมันระเบิดเข้ามาจริงๆแล้วผมไม่น่าจะมี authority แต่อย่างไรก็ตามผมทำงานในฝั่งของ basic science อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมรับเทคโนโลยีนี้เข้ามาในลักษณะของการ translate เทคโนโลยีสิ่งที่ทำเป็นอันดับต้นๆก็คือสร้างคนและ system ที่จะเอามันเข้ามาใช้ผมมองว่าการรับเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาสักอย่างเช่นเอ็กซ์เรย์หรือเทคโนโลยีทางไมโครไบโอโลจีก็ตามเนี่ยถ้าเราไปรอรับที่ปลายน้ำรอเทคโนโลยีมันสุกเนี่ยสิ่งที่จะต้องจ่ายให้กับต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยเงินหรือเวลามันเยอะจ่ายให้กับห่วงโซ่ต่างๆที่แวลูมันเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งเทคโนโลยีมันสุกแล้วเราจะเข้ามาใช้เนี่ยมันต้องจ่ายเยอะนั้นสิ่งที่อยากทำแพชชั่นถ้าถามคำถามที่หนึ่งแล้วอยากจะตอบแพชชั่นขนาดนั้นก็คือว่าอยากจะอยู่กลางน้ำหรือต้นน้ำของเทคโนโลยีอยากจะสนุกเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์ที่จะไปเล่นกับซีเควนซ์อยากจะแอนาลิซ์อยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะได้ซีเควนซ์มาก็เลยทำให้มันเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ผมทำก็คือสร้างให้เกิดคนที่จะทำหน้าที่ในการเป็น variant scientist ในการที่จะแอนาลิซ์สร้างระบบสร้างไพป์ไลน์ทางคอมพิวเตอร์หาเงินมาซื้อคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะให้เกิดแอนาลิซิสเราคิดกันอยู่ในทีเหมือนกันว่าจะซื้อซีเควนเซอร์หรือเปล่าแต่ว่าในทางที่สุดเราก็บอกว่าไม่น่าจะคุ้มเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราซีเควนซ์มากที่สุดจริงๆมหาลัยมีซีเควนเซอร์นะฮะมีเน็กซีกอยู่แต่สิ่งที่เราซีเควนซ์มากที่สุดคือเชื้อโควิดนะครับเราซีเควนซ์คนไม่ทันเพราะว่ามันต้องรวมในปริมาณที่มากพอแล้วจะซีเควนซ์ให้ได้ราคาถูกในที่สุดมันก็เลยลงเอยด้วยการเอาซอร์สทั้งหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ซีเควนซ์มาเราได้ไบโอินฟอร์เมติกส์มาเราได้วิชาใน basic science ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำชีวสารสนเทศเราได้เพื่อนมากมายผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์อย่างทีมของอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์สุรคเมศอาจารย์ได้มีโอกาสผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับอาจารย์ได้มีโอกาสได้ผมได้ส่งเด็กเข้ามาฝึกงานกับทีมอาจารย์สิทธิ์เสด็จนะครับผมได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ไต่จันทร์ดำเนินสันที่มช.ในเรื่องของบพค.ในเรื่องของการสร้างไบโอเฟอร์เมติกเชียนอะไรเงี้ยครับได้เน็ตเวิร์กขึ้นมามากมายอันนี้ครับคือแพชชั่นมันเกิดขึ้นมาจากนั้นต้องการที่ translate เทคโนโลยีนี้เข้าไปในโรงพยาบาลและสร้างทรัสต์ให้คลินิเชียนเชื่อให้ได้ว่าเทคโนโลยีนี้มีอยู่จริงไม่ต้องรอให้มันสุกไม่ต้องพยายามที่จะส่งขึ้นไปที่อื่นก่อนเสมอไปเรา develop บางอย่างขึ้นมาได้นะครับอีกอันนึงก็คืออาจารย์ขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์โน้ตนะครับได้สร้างคอร์สขึ้นมากับแพทยสภาที่เป็นคอร์สของclinical counselors นะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้ส่งคนเข้าไปจากมอเนี่ย4คนเพื่ออบรมคอร์สของอาจารย์มานพคอร์สของท่านอาจารย์ที่รามานะครับอาจารย์ธัญชัยก็เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมันพร้อมรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ของเราเองแล้วก็พยายามทำให้มันคอนฟอร์มกับสิ่งที่ทาง Genomic Thailand ต้องการนะครับก็คือให้มี ISO 27001เพื่อที่จะ secure data ของคนไข้ที่อาจจะในอนาคตอาจจะมีโอกาสที่จะดึง data จากส่วนกลางในบางระดับที่สามารถที่จะดึงกลับไปได้เอาไป analyze แล้วก็ทำให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการหรือทำให้เกิดการใช้เรื่องนี้มากขึ้นปลายทางสิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากให้มันเป็นเรื่องปกติ
อยากให้แพทย์ใช้ข้อมูลจีโนมในชีวิตประจำวันในการวินิจฉัยและการพิจารณาการรักษาได้เป็นเรื่องปกติอยากให้การส่งจีโนมเหมือนการส่ง CBC หรือการส่งเอ็กซเรย์ขึ้นมาสักวันนะครับขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนครับฉันขอบพระคุณครับฟังทันไหมครับอาจารย์เป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านอาจารย์ผ่าตัดไหมครับอาจารย์เป็นศัลยแพทย์นะครับเนาะปกติแล้วอาจารย์ก็ผ่าผ่านสกินเนาะแต่อาจารย์สุรศักดิ์มองเข้าไปลึกถึงจีนครับผมว่าเป็นศัลยแพทย์น่าจะไม่กี่คนในโลกนี้ที่มองทางด้านจีนิกส์ได้ลึกขนาดนี้นะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากเลยวิชั่นของอาจารย์สุดยอดมากๆครับคราวนี้เราได้ฟังวิชั่นได้ฟังเอฟเฟอร์ตที่อาจารย์ทุ่มเทไปในโครงสร้างแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอีกรอบนึงนะครับอาจารย์รอบแรกนี้เดี๋ยวขออาจารย์ซึ่งอาจารย์โอ้ชุดงามมากนะครับตัดกับพวกเราหมดเลยครับอาจารย์กิตติวันโรจน์หนึ่งนิดนะครับกลับวิ่งกลับมาที่กรุงเทพครับอยู่ที่ข้างๆเรานี่เองครับธรรมศาสตร์เรียนเชิญอาจารย์เลยครับค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยค่ะของธรรมศาสตร์เองเนี่ยเหมือนเพิ่งเป็นเด็กยังก้าวต่อแตะออกจากไข่อยู่เลยค่ะนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะด้วยความที่เป็นหมอเด็กนะคะแล้วก็เป็นเวชพันธุศาสตร์นะคะหรือหมอเจเนติกส์อะค่ะแล้วก็เป็นหมอเจเนติกส์คนเดียวในโรงพยาบาลนะคะก็เลยได้ดูทั้งคนไข้เด็กแล้วก็คนไข้ผู้ใหญ่นะคะเหตุผลที่ก้าวเข้ามาตรงนี้อย่างแรกเลยก็คือด้วยความรู้สึกท้าทายใช่ไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆอย่างที่สองพอเราเป็นเจเนติซิสต์แล้วถ้าตรวจยีนตรวจพันธุกรรมไม่ได้ก็เท่ากับเรายังไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแพชชั่นที่ทำไมว่ามันถึงต้องเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้นได้นะคะก็ขออนุญาตเคลื่อนสไลด์ได้ไหมคะอันนี้คร่าวๆนะคะก็เป็นตัวอย่างของอาสาสมัครที่ส่งจากไซต์ธรรมศาสตร์ทั้งหมดค่ะก็น้องผู้ประสานงานเป็นคนช่วยรวบรวมนะคะจะเห็นว่าประมาณครึ่งนึงก็คือมาจาก Rare Disease นะคะอีกครึ่งนึงก็มีอย่างอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็สำหรับโรคหายากเองอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทริโอนะคะมีดูโอกับมีซิงเกิลตันบ้างนะคะแล้วก็ทีนี้สำหรับกลุ่มโรคหายากเองอะค่ะผลที่ได้มาแล้วอะค่ะอันนี้เป็นจำนวนคนไข้ต่อครอบครัวนะคะที่ได้แอนาไลซ์เสร็จแล้วกับที่กำลังอยู่ในช่วงแอนาไลซ์อยู่นะคะแล้วก็แอนาไลซ์แล้วก็แจ้งกับครอบครัวและคนไข้ไปแล้วนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ตอบข้อ3ของอาจารย์ก่อนละกันค่ะว่าเคสที่ได้นำไปใช้จริงเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ค่ะตัวอย่างที่ analyze เสร็จแล้วแค่เลือกมาสำหรับเด็กที่มาด้วยเรื่องของพัฒนาการช้าหรือสติปัญญาชาวปัญญาบกพร่องนะคะอันนี้คือตัวอย่าง100กว่าเคสที่เรา analyze ไปนี่คือโรคค่ะที่ได้รับการวิจัยมาไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยเห็นเคยรู้จักหรือเคยพบมาแล้วหรือยังนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะในนี้มีแค่ประมาณสัก1ใน3ที่เราเคยเรียนอีก2ใน3ความรู้ใหม่ในทุกวันสิ่งที่อยากจะโชว์ตรงนี้ค่ะอยากจะโชว์ให้เห็นว่าในเด็กที่มาด้วยเรื่องของพัฒนาการช้านะคะบางทีเขาหมอก็บอกแค่พัฒนาการช้าพัฒนาการช้าแต่จริงๆแล้วพอตรวจลงไปลึกๆเนี่ยพัฒนาการช้าแต่ละคนสาเหตุไม่เหมือนกันบางคนจากนู้นบางคนจากอันนี้แล้วเวลาที่เราบอกว่าพัฒนาการช้าแล้วแล้วยังไงต่อมีอะไรที่เขาจะได้รับประโยชน์หลังจากที่วินิจฉัยแล้วอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทางเจเนติซิสนะคะอยากจะทำให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับทุกๆคนได้เห็นว่าการวินิจฉัยมันมีประโยชน์เนาะนอกจากบอกได้ว่าตกลงที่เป็นมาเนี่ยเป็นมาจากอะไรนะคะเรายังรู้ว่ามีอะไรอีกไหมในร่างกายของเขาที่เราจะต้องร่วมดูแลมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็ prognosisเวลาที่บอกแล้วว่าเป็นพัฒนาการช้าเนี่ยบางคนโตขึ้นดีขึ้นบางคนโตขึ้นยิ่ง regression มากขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องของการนำไปใช้ว่า prevention ได้ไหมในลูกคนถัดไปความเสี่ยงที่จะเป็นยังไงมีแนวโน้มในการวางแผนการเกิดโรคหรือการป้องกันโรคอย่างไรอย่างแรกเลยเนี่ยแค่วินิจฉัยได้บางทีเขาก็รู้สึกว่าฉันไม่ใช่เป็นแค่พัฒนาการช้าแต่ฉันเป็นโรคจุดๆๆนะคะเขาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าที่ไม่รู้แล้วนะคะเพื่อให้เห็นภาพพจน์มากขึ้นค่ะคนนี้เป็นเด็กอายุ19เดือนนะคะมาด้วยเรื่องของพัฒนาการช้าแล้วก็ถดถอยตอน4เดือนแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยพลิกไม่ค่อยคว่ำ9เดือนเนี่ยถึงจะเริ่มพลิกคว่ำได้หลังจากนั้นเนี่ยก็กระตุ้นพัฒนาการมาเรื่อยๆเลยก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่ง13 14เดือนเนี่ยก็เกาะเดินได้นะคะ
แล้วก็15เดือนแม่ก็บอกว่าหยุดเดินแล้วหลังจากนั้นสังเกตว่าแขนขาด้านขวาเกร็งต่อมาก็บางทีก็เกร็งขวาบางทีก็เกร็งซ้ายดูมันแบบสลับไปสลับมาที่มาครั้งแรกก็คือ19เดือนก็คือนั่งเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้คลานไม่ได้เลยก็คือต้องนั่งพิงก็เหมือนถดถอยลงมาเยอะนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ MRI ของสมองที่9เดือนก็ไม่ได้เห็นลักษณะอะไรที่ดูผิดปกติชัดเจนนะคะทีนี้เขาก็ได้รับการตรวจไปหลายอย่างมากเลยค่ะทั้งตรวจเรื่องของคอมเพรเฮนซีฟไปตอนนั้น19เดือนนะคะตรวจแอมโมเนียไปตรวจแลคเตตไปตรวจยีนแพเนลไปสำหรับแพเนลต่างๆที่คิดว่าอาจจะใช่ปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ส่งเป็นทริโอโฮจีโนมของโครงการนี้ไปนะคะ1ปีถัดมาค่ะผลที่กลับมานะคะหลังจาก analyze มาหลายรอบในที่สุดเราก็เจอค่ะว่าเขาเป็นเรื่องของไมโตคอนเดรียลcomplex 1 deficiency หรือโรคทางไมโตคอนเดรียนะคะซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือ MRI ก็เข้าได้ใช่ไหมคะจากเดิมที่ดูปกติตอน9เดือนพอ2ขวบ7เดือนก็เห็นว่ามีความผิดปกติที่ไบลาเทอรัลทรามาสจริงซึ่งอันนี้เป็นดีโนวอลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างว่าการตรวจเนี่ยค่ะมันช่วยทำให้เรารู้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็อธิบายได้ว่าทำไมมันถึงวีคเกรงสลับกันไปสลับกันมาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็น1ในเป็น1ใน7ของไมโตคอนเดรียล DNA ซึ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะถ้าเราตรวจโฮเอ็กโซมจริงๆมันไม่ cover ไมโตคอนเดรียลเราจะไม่สามารถวิจัยได้แต่พอมีตรวจเรื่องของโฮจีโนมเนี่ยไมโตคอนเดรียลก็เป็นอันที่เราดีเทคขึ้นมาได้นะคะเคสที่2นะคะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ3ปีค่ะจริงๆคนนี้เขามาฟอลโล่ตั้งแต่7เดือนแล้วก็ครั้งที่หายไปกลับมาอีกครั้งนึงตอน3ขวบเนี่ยนะคะตอน7ตอนแรกเกิดก็เป็นเด็กครบกำหนดเกิดมาตัวเล็กนะคะแล้วก็มีความผิดปกติหลายอย่างนะคะ7เดือนพัฒนาการช้าตัวเล็กหัวเล็กนะคะก็ได้ตรวจโฮจีโนมไปค่ะเป็นทริโอนะคะตรวจออกมาก็เจอวาริเอนต์นะคะที่เข้าได้กับโรคที่เราเรียกว่าเป็นคิวติสเล็กซ่าไทป์ 2A ทีนี้คนนี้ใส่รูปยิ้มมาค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาดีใจมากเลยที่ได้รับการวิจัยอันนี้เนื่องจากระหว่าง1ปีที่เราตรวจและเราผลมาเนี่ยมีคุณหมอทักเขาว่าเนี่ยสงสัยลูกเขาจะเป็นโพจีเรียซึ่งโพจีเรียเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เป็นลักษณะของเรื่องของแก่ก่อนวัยแล้วก็มักจะเสียชีวิตที่อายุประมาณ10ถึง14พ่อแม่เขาก็เข้าใจอย่างนั้นมาประมาณสัก 6-7 เดือนที่ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งบอกแต่ว่าพอผลตรวจออกมายืนยันว่าเขาเป็นเรื่องของคิวติสเล็กซ่าseverity ไม่ได้รุนแรงสักขนาดนั้นเขาก็เลยรู้สึกดีใจนะคะที่ได้คำตอบของลูกเขานะคะมาที่เคสผู้ใหญ่บ้างค่ะเคสผู้ใหญ่ก็ส่งมาอาการมาตอนแรกมาด้วยเรื่องของก้อนที่ผิวหนัง3ก้อนโตเร็วในช่วง4เดือนแล้วก็เขาก็ได้ไปไบออปซีออกมาเจอว่าเป็นไลโปซาร์โคม่า1ก้อนคือมะเร็งอีก2ก้อนเป็นเนื้องอกปกติเขาก็จะนัดผ่าตัดระหว่างพรีออปแลบก็เจอมาว่าแคลเซียมสูงตรวจเจอว่าเป็นไฮเปอร์พาราไทรอยสูงหลังผ่าตัดมีปวดหัวไปซีทีเจอว่าเป็นก้อนที่พิทูตารีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เจอ3อันละเขาก็เลยแบบไป สกรีนต่อเพราะตอนนั้นเขาคิดถึงแล้วว่าเป็นเรื่องของเมนวันหรือเปล่านะคะก็เลยได้ไปตรวจเจอว่ามีแพนเครียสก็มีก้อนเหมือนกันก็เลยส่งมาปรึกษาหลังจากการซักเพดิกรีมาสิ่งที่เห็นนะคะก็คือคุณพ่อก็เสียชีวิตตั้งแต่38ปีด้วยเรื่องของมะเร็งที่ต่อมหมวกไตนะคะของเขา28เขามีพี่สาวคนหนึ่งนะคะซึ่งพี่สาวคนนี้อายุ34ปีหลังจากที่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักนะคะเพราะคุณหมอก็ไม่ได้บอกแต่พอมาซักประวัติเพดิกรีแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะนอกจากคนไข้ที่ควรจะตรวจแล้วพี่สาวก็ควรจะตรวจด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยแนะนำพี่สาวเจาะแคลเซียมเขาก็เจาะพี่สาวก็เลยมาเจาะซีรัมแคลเซียมก็พบว่าซีรัมแคลเซียมสูงนะคะพอซีรัมแคลเซียมสูงตรวจทุกอย่างเวิร์กอัพไปก็เจอว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เมนวันจริงนะคะซึ่งพี่สาวบอกว่าช่วง1ปีเนี่ยรอไม่ไหวเพราะว่ามันนานไปนะคะหลังจากพี่สาวเจอว่าแคลเซียมสูงพี่สาวขอส่งตรวจจ่ายเงินเองเพื่อให้ได้ผลว่าตกลงเป็นเมนวันหรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอเขาจะผ่าตัดต่างวิธีกันสุดท้ายพี่สาวก็ส่งผลออกมาพี่สาวผลกลับมาภายในเวลาหลักเดือนนะคะหลังจากนั้นก็แต่ของน้องเนี่ยน้องบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไหนๆก็ส่งไปแล้วยังไงเขาก็เป็นทุกอย่างแล้วคงไม่มีผ่าอะไรมากกว่านี้อ่ะสรุปผลออกมาของน้องกับพี่ก็คือตำแหน่งเดียวกันนะคะก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้พี่แทนที่จะรู้ตอนสายๆรู้ตอนต้นๆตั้งแต่เริ่มจากแคลเซียมอย่างเดียวนะคะ
แล้วก็เรื่องแคลเซียมที่เจอเขามีแพนเครติกแมสเหมือนกันหรือมีก้อนที่ต่อมตับอ่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของคนสุดท้ายท่านนู้นเหรอคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพินิทรานส์นะคะจะเห็นว่าสำหรับเมนวันเนี่ยพินิทรานส์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การผ่าตัดก่อนที่จะมีมะเร็งแพร่กระจายก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยรักษาได้นะคะค่ะเคสสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุ2ปีค่ะมาด้วยพัฒนาการช้าตัวเล็กประวัติแรกเกิดก็ปกตินะคะทีนี้คนนี้ค่ะตรวจดูโอก็คือของคนไข้กับแม่นะคะสิ่งที่เจอก็คือเขาก็เราเจอสาเหตุของพัฒนาการช้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็เจอ likely pathogenic variant ในยีน KCNH2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของ long QT syndrome นะคะก็เป็น secondary ที่เราเจอมาพอเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็เริ่มแบบแล้วยังไงต่อดีนะคะก็เลยคนนี้ก็ได้ตรวจ EKG ก็เจอว่า long QT จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพอลอง QT จริงๆสิ่งที่ได้ทำนะคะในคนนี้ค่ะก็ได้ส่งปรึกษาทางเรื่องของหมอหัวใจนะคะเขาก็พิจารณาดูว่าติดตามอยู่ว่าต้องใช้ยาหรือว่าจะต้องอย่างอื่นเพิ่มเติมและในขณะเดียวกันณจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เขาเป็นเรื่องของพัฒนาการช้าเขาก็มีปัญหาอื่นๆที่อาจจะต้องได้รับกินยาเรื่องของการควบคุมสมาธินู่นนี่นั่นซึ่งยาบางตัวก็จะมีผลกับที่ทริกเกอร์ทำให้เกิดลอง QT มากขึ้นพวกนั้นก็เป็นสิ่งที่หมอพัฒนาการก็บอกว่าอ๋อโชคดีจังเลยที่รู้เราจะได้หลีกเลี่ยงยาพวกนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง4เคสนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าถามว่าเราได้เกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นของธรรมศาสตร์เราเกิดเรื่องของศูนย์พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ค่ะและจากเดิมที่ทำอยู่คนเดียวก็เริ่มมีทีมมากขึ้นนะคะก็มีน้องนะคะนักวิทย์แล้วก็มีทางอาจารย์ก้องเกียรติที่เป็นหัวหน้าฝ่ายนะคะแล้วก็มีอาจารย์ทางพาโถที่ดูเรื่องของมะเร็งเข้ามาช่วยอยู่ร่วมกันในศูนย์ทำให้มีมากกว่า1คนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์กิตติวันมากนะครับเราเริ่มเข้าไปเห็นประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจากแพชชั่นเอฟฟอร์ตที่อาจารย์พุทธลงไปตอนนี้มีทีมมีศูนย์ขึ้นมาแล้วอาจารย์เริ่มแสดงให้เห็นว่าการวินิจฉัยจากเดิมที่วินิจฉัยไม่ได้อะมันวินิจฉัยได้แล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังอาจจะรู้สึกมีคำถามในใจว่าบางเคสที่อาจารย์เล่าไปเนี่ยวินิจฉัยได้แล้วยังไงหรอมันก็ดูดีนะอาจจะช่วยในแง่จิตใจซึ่งจริงก็มีประโยชน์มากแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะอยากเห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลง natural history เลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเห็นตอนนี้เราจากใต้นะครับเราขึ้นมาตรงกลางประเทศละเดี๋ยวเราบินไปขอนแก่นนะครับเรียนเชิญอาจารย์กุณฑลครับขอบคุณครับก็จริงๆต้องบอกว่าตัวจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ที่ไหนที่หนึ่งต้องบอกเป็นของทั้งประเทศจริงๆทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้คือมาจากทั่วประเทศแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่มันเห็นภาพว่ามันลงไปถึงทุกคนคนไทยทุกคนนะครับอย่างตอนเช้านะครับที่ทางจริยากรจากสวรสที่นำเสนอว่าบึงการไม่มีข้อมูลในฐานะที่ผมเป็นมาจากทางอีสานนะมีนะครับเพียงแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มไอ้แมปดาต้าที่ดึงออกมาเนี่ยบึงการมันรวมกับหนองคายไม่แยกจังหวัดนะอันนั้นมันอาจจะไม่ได้อัปเดตจริงมีคนไข้จากบึงการนั้นต้องบอกว่ามีคนไข้ทั่วประเทศจริงนะครับขอบคุณสไลด์ถัดไปซิทูเอชั่นของผมก็คงจะคล้ายๆกับอาจารย์ธนาคารเราอยู่เป็นโรงเรียนแพทย์ต่างจังหวัดงบประมาณอะไรเราอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าอันหนึ่งคือเราก็ต้องเซิร์ฟคนไทยในพื้นที่ของเรานะก็ภาพรวมที่เราได้ดำเนินการไปนะครับในศูนย์ของโรงพยาบาลศิริมขอเนี่ยเราก็ตรวจไปประมาณสัก 4,000 กว่ารายนะครับโดยที่ครึ่งหนึ่งนะครับเป็น rare disease เขาบอกว่าเป็น rare เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ rare หรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรารวมๆกันปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนที่เยอะนะครับก็ดีที่ Genomics Thailand ได้เข้ามาช่วยตรงนี้กับคนไข้นะครับใน 2,000 กว่ารายนะครับจาก850กว่าครอบครัวเนี่ยเราก็ตอนนี้เรารีพอร์ตไปแล้วเนี่ย70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มของ Undiagnosisdisorder แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็น known disease ที่ต้องการหา variant เพื่อที่จะวางแผนในการดูแลรักษาต่อไปน
ะครับเราพบว่า diagnostic yield เนี่ยที่ในเคสที่เราส่งไปนะครับแล้วก็ได้ผลกลับมา analyze ที่เราก็พบว่า positive rate นะครับที่เจอหรือได้คำตอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 38 กว่า%ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับอาจารย์ก็คือสักประมาณ1ใน3ที่ของคนไข้เนี่ยได้คำตอบกลับไปนะครับสไลด์ถัดไปครับโอเคอันนี้ในแต่ละฟิลด์ที่เราได้ทำไปนะครับจะคล้ายๆกับทางของอาจารย์กิตติวันก็คือ neurodevelopmental disorder เนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับอันนึงที่เป็นประโยชน์ที่ผมอยากให้นึกภาพตามอย่างนี้ก็คือว่าบางครั้งเรามองว่าเอ๊ะเราวินิจฉัยแล้วเราต้องมีการรักษาที่แตกต่างต้องมีนั่นมีนี่ที่มันเป็น precise จริงๆไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าเราวินิจฉัยเขาได้แล้วแต่มันอาจจะไม่มีการรักษาที่จำเพาะแต่นั่นคืออะไรนั่นคือการที่เราช่วยให้เขาหยุดค้นหาหรือหยุดทำอะไรเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นการเบอร์เดนกับทั้งครอบครัวแล้วก็ประเทศเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องไปอินเวสติเกตในเรื่องที่มีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เรารักษาเป็นหมอถูกสอนว่าให้รักษาทั้งครอบครัวแล้วเราพรีเวนต์คนไข้พรีเวนต์รีเคเรนซ์ริสในลูกคนถัดไปให้เขาได้นะครับผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับก็จะคล้ายๆกับของท่านอาจารย์กิตติวันนะเคสนี้นะครับ G1 ลูกคนที่1ก็เสียชีวิตตอน3เดือนฉีดอินฟลูเอนซ่าเป็นอินฟลูเอนซ่าแล้วก็มี acute necrotizing encephalitis แล้วก็เสียชีวิต G2 เสียชีวิตตอน7เดือนเป็น encephalopathy นะครับแล้วก็ MRI ใน G2 เนี่ยได้มาทำก็เจอว่ามี lesion ที่ basal gangliaหมอที่คนนี้ส่งตัวมาจากที่สุรินทร์นะครับคุณหมอที่สุรินทร์ก็ส่งมาเรารับทางภาคอีสานเนาะก็จะมีคนไข้ทั่วประเทศอันนี้ผมแมปให้ดูเพราะอยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่ามัน implement ลงไปถึงทุกโรงพยาบาลทุกจังหวัดจริงๆนะมันไม่ได้อยู่แค่ในเซ็นเตอร์นะครับ MRI เด็กออกมาก็เจอ lesion ที่ตรงputamen นะครับที่ thalamus นะแล้วก็คิดถึงกลุ่ม Lee syndrome นะเหมือนกับของอาจารย์กิตติวันเลยนะครับแต่ว่าvariant ที่เราเจออาจจะคนละตำแหน่งกันนะครับอันนี้เราเจอในนิวเคลียร์ DNA นะครับก็เป็นมิวเทชันที่ SLC19A3 นะครับก็เป็นไบโอติน thiamine responsive basal ganglia ซึ่งจริงๆตอนที่คนเขาส่งคนไข้มาหาเราเนี่ยคนลูกคนที่3มาหาเราเนี่ยเราก็สงสัยแล้วว่าเขาเป็น mitochondrial disorder นะครับเราก็ให้ empiric ให้ตัวค็อกเทลเทอราปีวิตามิน B1 B6 B12 ครบหมดเลยทุกอย่างเพื่อที่อะไรที่พอจะทรีตไมโตคอนเดรียได้เราก็ทรีตนะครับแต่พอได้คำตอบเสร็จปุ๊บเป็นยังไงครับเรารู้ว่าเขาเรสปอนต่อไทอะมีนนะครับโรคที่ทำให้เขาเสียชีวิตไป2คนในท้องแรกนะฮะกับรักษาได้ง่ายด้วยวิตามิน B1 นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนขอย้อนกลับมานิดนึงอันนี้ต้องขอบคุณทางทีมสวทช.มากๆนะครับทั้งทีมอาจารย์ศิษเดชอาจารย์ชุมพลดร.วัฒนยูดร.นิวนะครับที่ develop platform ตัวนี้ขึ้นมาหรือแว็บเนี่ยช่วยให้ทั้ง geneticist เองทั้ง clinician เองเนี่ยสามารถที่จะinterpret ผลเนี่ยเบื้องต้นได้แล้วเอาไปใช้ดูแลคนไข้ได้นะครับถัดมานะครับคนนี้เป็นเด็กผู้หญิง1ปี8เดือนนะครับพัฒนาการช้าอีกแล้วนะครับแล้วก็นั่งได้ตอน 7-8 เดือนนะตรวจร่างกายไม่เจอดิสมอร์ฟิกอะไรเลยนะครับแล้วก็โครโมโซมก็ปกตินะครับเหมือนเดิมพัฒนาการช้า MRI ไปก็เจอลีชั่นที่ทาลามัสนะครับทีนี้ทางคุณหมอเอ็กซเรย์ก็ดิเฟอเรนเชียลมาให้2โรคซึ่งก็บางทีต้องยอมรับว่าพวกกลุ่มนิวโรดีเจเนทีฟพวกนี้ก็วินิจฉัยยากใช่มั้ยครับต้องถามทางนิวโรโลจิสต์นะเดี๋ยวผมพูดอะไรผิดไปคอร์เรกได้นะอันนี้เราก็ได้แวเรียนที่ได้จากทางจากเว็บจากโฮจีโนมมานะครับก็เจอว่าเป็นคอมพาวเวทโรไซกัสในฟูคาวันซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเฟกต์ของตัวอินบอร์ดเรอร์ออฟเมตาบอลิซึมตัวหนึ่งที่ในการเมตาบอลิซึมพวกสารประกอบเชิงซ้อนนะครับทำให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าเป็นฟูโคซิโดซิสนะครับอันนี้ต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากอันนี้เพราะจากอาจารย์วรศักดิ์ด้วยว่าอาจารย์เคยตีพิมพ์เคสน่าจะเป็นเคสแรกของประเทศไทยไว้เราก็ได้เรียนรู้ตัว variant เนี่ยว่ามันมี genotype phenotype correlation ยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะไป counseling พ่อกับแม่เขาได้ว่า
อนาคตจะเกิดอะไรกับลูกเขาบ้างที่สำคัญถึงแม้ว่าอาจจะยังรักษาไม่ได้นะตอนนี้แต่ว่าเราพรีเวนลูกคนถัดไปให้เขาได้แล้วก็ทำการตรวจ carrier test แล้วก็แพลนที่จะทำ prenatal diagnosis ให้ลูกเขาคนถัดไปนะครับถัดมาเคสนี้น่าสนใจมากนะครับคนนี้เนี่ยมาหาเราตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ปีนะครับแล้วก็มีประวัติว่ามี recurrent hypoglycemia ซ้ำๆซ้ำๆหลายๆรอบนะครับจนเกือบช่วงชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบ 10-20 รอบเฉพาะรอบที่ document ก็คือที่มีขีดสีแดงๆเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็เคย work up ทาง metabolomic ไปแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมี markerใน urine organic acid ตัวหนึ่งที่สูงก็เป็นทริกลิไกลซีนซึ่งตอนนั้นก็สงสัยว่าน่าจะเป็นเบต้าคีโตไทรอยเดสดีฟิเชนซีซึ่งเป็นโรคหนึ่งในการเมตาบอลิซึมของคีโตนพอมันเมตาบอลิซึมไม่ได้คีโตนก็คั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีไฮโปไกลซีเมียด้วยนะครับทีนี้คนนี้เนี่ยเราก็ได้เข้าโครงการ Genomics Thailand ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเบต้าคีโตไทรอยเดสเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีดิฟเฟอเรนเชียลอีกเยอะแยะมากมายที่ทำให้คนไข้มีไฮโปไกลซีเมียได้นะครับไม่ว่าจะเป็น FBP นะครับ BKT fatty acid หรือ respiratory chain disorder นะครับคำตอบที่เราได้มานะครับก็จะเป็น fructose 1,6 bisulfatase deficiency นะครับเราก็เจอ variant ของยีนนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดยีนแต่ผมกำลังจะบอกว่าบางครั้งอะโรคที่เราอาจจะคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วแหละแต่ว่าอาการมันใกล้เคียงกันมาบางทีมันก็วินิจฉัยยากเราจำเป็นต้องใช้ molecular diagnosis ช่วยนะครับจากเดิมที่พอบอกว่าเป็น beta ketotriolase จะไฮโปไกลบ่อยๆเราก็เคย counseling คนไข้ว่าโอเคระวังถ้าป่วยไม่สบายซึ่งมันจะ trigger ให้ไฮโปไกลได้ไหมกินน้ำหวานเยอะๆนะปรากฏว่าน้ำหวานที่เขากินคือก็จะมีซูโครสมีฟรุกโตสอยู่ซึ่งมันอาจจะทำให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับโรคนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการของเขาในการ treatแอตแทกแต่ละรอบของไฮโปไกลซีเมียนะครับอันนี้พาสเวย์ผมข้ามไปนะครับเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับมาด้วยพัฒนาการถดถอยนะครับแล้วก็มีศีรษะโตนะมีอาการสะดุ้งตกใจง่ายตอนประมาณ1ขวบลูกคนแรกเลยนะครับแล้วก็เราพบว่าตอนนั้นเนี่ยจากประวัติที่มีศีรษะโตแล้วก็มีอาการสะดุ้งตกใจอะไรได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็คิดถึงกลุ่มพวก Sandhoff disease นะครับที่เราก็เคยมีประสบการณ์เจอเคสเหล่านี้อยู่บ้างพอสมควรแต่ปรากฏว่าตัว enzyme test เนี่ยมันก็ borderline นะครับแล้วทีนี้ MRI เนี่ย imaging ออกมาก็ไป differentiate Alexander disease ด้วยซึ่งบางทีมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยากจริงๆเนาะในการวินิจฉัยโรคเหล่านี้ทำให้เราก็ในฐานะที่เป็นคลินิเชียนเราจะทำยังไงกับคนไข้ต่อดีเราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามีคนทักมาแล้วว่าไม่มันใช่หรือเปล่านะครับเราส่ง Genomics Thailand ไปนะเราก็ได้คำตอบโอเคยืนยันสิ่งที่เราคิดถึงนะครับคนไข้ก็เป็น Sandhoff disease เป็น HB mutation นะครับงั้นคนนี้เราก็เข้าสู่สเต็ปคนไข้ก็คนไข้ไม่จำเป็นต้องไป searching ไม่ต้องเป็นหยุดการค้นหาอะไรเพิ่มเติมหรือ investigation ที่ไม่จำเป็นนะครับเราcounselingเขาได้เราดูแลเขาได้แล้วเราก็วางแผนป้องกันลูกคนถัดไปนะครับเคสสุดท้ายไม่เอา delay development บ้างคนนี้มาด้วย liver failure เด็กโตนะจริงๆผมก็มีเคสผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาลงมาเพราะว่าเวลามันค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งคนนี้มาด้วย acute liver failure นะตอนแรกก็เป็นหลังจากที่กินส้มตำเข้าไปแล้วก็ท้องเสียแล้วก็หลังจากนั้นก็ develop liver failure liver enzyme ขึ้นสูงมากอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีอาการอ่อนแรงยกคอไม่ขึ้นนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลก็เลยส่งมาบอกสงสัยเป็น Guillain-Barré syndrome หรือเปล่านะครับจากประวัติก็ดูไม่ได้มีอะไรpedigree ก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะครับไม่ไปรู้แบบสไลด์ถัดไปนะครับโอเคคนนี้ทำ mutation ไปเราก็จะเป็น multiple acyl CoA dehydrogenase deficiency หรือว่าเป็น glutaric aciduria type 2นะครับก็จะ confirm mutation สไลด์ถัดไปครับซึ่งตัวโรคตัวนี้นะครับเราก็ treat ได้ด้วยการให้ B2 ซึ่งเป็น cofactor ของ enzyme กลุ่ม dehydrogenase นะซึ่งก็อาการก็จะเข้าได้กับคนไข้เลยมีทั้งเรื่องของ encephalopathy เรื่องของ weakness นะครับ liver dysfunction เนาะแล้วก็ rhabdomyolysis ซึ่งเราพบว่าถ้าเกิดเราสามารถวินิจฉัยเขาได้เนี่ยเราให้เขาให้วิตามิน B2 กับเขาเขาก็สามารถที่จะกลับมาปกติได้แต่น่าเสียดายที่คนนี้เนี่ยตอนที่มาถึงเราเนี่ยอยู่กับเราแค่วันเดียวได้ทันเก็บเลือดแค่นั้นแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เสียชีวิตไปเลย
นะครับสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมี challenging อะไรอีกหลายๆอย่างที่เราจะทำให้ implement ตัว Genomics Thailand ลงไปถึงระดับทุกคนถึงประชาชนที่แท้จริงเรื่องของ coverage ซึ่งณตอนนี้เราก็ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะให้บริการได้ทั่วประเทศเรื่องของราคาเรื่องของ privacy ของข้อมูลนะครับ ethical issue นะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของ turnaround time นะซึ่งจากตอนนี้ที่มันอาจจะยังใช้เวลาพอสมควรในอนาคตมันอาจจะทำให้เราช่วยกันพัฒนาให้มันเร็วขึ้นได้ดีมากขึ้นก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้ในทางในกับคนไข้ได้จริงใน real world practice จริงๆครับผมขอไว้เท่านี้ก่อนครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์คุณพลมากครับอาจารย์เน้นให้เราเห็นหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกแรเนี่ยมันไม่แรเนาะที่อาจารย์กล่าวมาประมาณ10นาทีเนี่ยนะครับที่มันมีชื่อยากๆเนาะหลายชื่อเลย fructose 1,6 diphosphatase deficiency alexander sandhoff อะไรเงี้ยรวมๆกันไม่ถึง10ชื่อครับแต่ rare disease อ่ะมันมีชื่ออยู่ประมาณ 8,000 ชื่อนะครับที่เราได้ยินมาประมาณ9ชื่อเองนะครับผมว่าในนี้ถ้าไม่ได้เป็นหมอเนี่ยคงฟังแล้วมันเป็นภาษาต่างดาวแต่ต่อให้เป็นหมอเองเราก็ไม่มีทางได้ยินชื่อครบทุกชื่อครับมันเยอะเกินไปมันประเด็นแรกแรมันไม่แรนะครับอาจารย์เน้นประโยชน์ผมว่าที่สำคัญชัดๆเลยกรณีเคสที่1 นะครับในนี้มีใครมีลูกไหมครับลูกเราจะเกิดทีเนี่ยโหลุ้นมากเลยเนาะลูกคนแรกออกมาน่ารักแป๊บเดียวเสียชีวิตโอเคเรามีลูกคนที่2กันเถอะใจก็ตุ้มๆต่อมๆแล้วเนาะออกมาปกติแป๊บเดียวเสียชีวิตอีกแล้วอ่ะใจพ่อแม่จะสลายขนาดไหนคนที่3ออกมามีอาการแบบเดียวกันน่ะแต่อาจารย์กุณฑลสามารถบอกได้ว่าอ๋อเขาเป็นไบโอตินไทยามีนเดฟิเชนซีให้ B ไปมี1 B 7ไปเดี๋ยวหายดีขึ้นเยอะเลยคลินิคอลคอสเขาจะปกติโอ้โหนี่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์กุณฑลอาจารย์กุณฑลนี้มีคนบอกว่าคือพ่อพระของชาวอีสานผมไม่แน่ใจอาจารย์นอนหรือเปล่านะคืออาจารย์ดูคนไข้เรียกว่า analyze return ผลตลอดเวลาเลยต้องขอบพระคุณเนาะใช่ไหมมันมีหลักฐานนะผมไม่ได้พูดเองจะเห็นว่าอาจารย์ล็อกอินตอนเที่ยงคืนตีสองก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบพระคุณครับเป็นพ่อพระชาวอีสานจริงๆคราวนี้เราเถิบลงมานิดนึงนะครับในนี้มีแพทย์หลายฟิลมากนะครับมีตั้งแต่หมอสันหมอเจเนติกส์ต่อไปเป็นนิวโรโลจิสต์นะครับแล้วก็ขยับจังหวัดด้วยนะครับเรามาสระบุรีเลี้ยวขวาแล้วหรือจากขอนแก่นก็เข้าใกล้กรุงเทพนิดนึงนะครับดูซิว่านิวโรที่มหาราชนครราชสีมาเป็นยังไงครับเรียนเชิญอาจารย์พนิตาครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อพนิตานะคะเป็นคุณหมอกุมารแพทย์ระบบประสาทนะคะก็วันนี้จริงๆก็คือทางโรงพยาบาลของเราก็คือได้มีการได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Genomics Thailand นะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลของเราก็มีการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเวชพันธุศาสตร์ของกุมารเวชนะคะร่วมด้วยนะคะก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของศูนย์นะคะก็คือหน่วยนิวโรก็คือหน่วยระบบประสาทนะคะที่ได้ใช้ทรัพยากรในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยได้เป็นตัวแทนมาพูดนะคะก็ต้องออกตัวก่อนว่าที่โรงพยาบาลของเราก็ไม่ได้มีเจเนติกซิสนะคะก็เลยได้มีการแบบให้คุณหมอแต่ละคนที่ส่งมีการคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเจเนติกซิสเดี๋ยวจะกล่าวไปในอนาคตอีกทีนึงนะคะก็จะขออนุญาตแชร์เคสที่น่าสนใจสักเคสหนึ่งนะคะค่ะเคสนี้นะคะก็เป็นผู้ป่วยเด็กหญิงนะคะตอนนี้อายุ8ปีแล้วนะคะก็คือมาโรงพยาบาลครั้งแรกตอนอายุ6เดือนด้วยอาการชักเกร็งแขนขาสองข้างค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นหลังฉีดวัคซีนแล้วก็มีอาการถ่ายเหลวแล้วก็อาเจียนร่วมด้วยพอช่วงอายุประมาณ9เดือนก็มีอาการเกร็งกระตุกทั้งตัวอีกแต่ตอนนี้เริ่มไม่มีป่วยไม่สบายอะไรแล้วค่ะไม่มีไข้ไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆได้ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็คือโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดของเราก็คือได้รับยาตัวฟีไนโทอินชนิดฉีดไปหลังจากนั้นอาการชักก็ไม่หยุดค่ะชักต่อเนื่องยาวจนถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นก็ได้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะได้รับการตรวจคลื่นสมองแล้วก็วินิจฉัยเป็นโรคลมชักก็ได้รับยากันชักชนิดกินต่อเนื่องนะคะจนถึงอายุประมาณ1ปี6เดือนค่ะอาการชักเนี่ยก็ยังควบคุมไม่ได้ยังมีอาการชักอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็ลดลงเหลือประมาณเดือนละ1ครั้งตอนนั้นยากันชักตัวแรกคิดว่าเอาไม่อยู่แล้วค่ะก็เลยได้เปลี่ยนยากันชักเป็นตัวที่2ก็คือกลุ่มคาร์บามาเซปีนหลังจากที่เปลี่ยนยาไปเนี่ย
อาการชักกลับเป็นมากขึ้นค่ะจาก1ครั้งต่อเดือนกลายเป็น2ครั้งต่อเดือนแล้วก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็เลยได้หยุดยากันชักตัวนั้นไปแล้วก็ปรับยากันชักเป็นตัวอื่นๆนะคะจนอายุประมาณ2ปีก็ยังมีอาการชักควบคุมไม่ได้อยู่มีอาการชักอยู่ประมาณ1ครั้งต่อเดือนก็พยายามหาสาเหตุของโรคลมชักตัวนี้แต่ว่าก็พาผู้ป่วยไปสแกนคอมพิวเตอร์สมองหาสาเหตุของโครงสร้างสมองที่ผิดปกติก็ไม่เจอสาเหตุอะไรที่ผิดปกตินะคะตอนนั้นได้ยา3ตัวไม่สามารถควบคุมอาการชักได้นะคะก็เลยได้วินิจฉัยเป็นโรคลมชักด้วยยาที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะพอช่วงนั้นตอนช่วง2ปี6เดือนก็มีการได้ลองกลับมาใช้ตัวคาร์บามิสปีนอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นกลายเป็นว่าอาการชักเป็นมากขึ้นประมาณ20ครั้งต่อวันเลยค่ะเราก็อ่ะหยุดคาร์บามิสปีนอีกรอบนะคะแล้วก็ปรับยากันชักไปอีกนะคะก็จนมาควบคุมอาการชักได้ช่วงอายุ 3-4 ปีเด็กก็ชักต่อเนื่องจากอายุ6เดือนจนถึง 3-4 ปีจนหยุดนะคะและแต่ว่าหลังจากที่ควบคุมการชักได้เนี่ยสังเกตว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยเริ่มช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันนะคะก็คือเริ่มแบบ เดินได้วิ่งไม่คล่องนะคะแล้วก็ขี่จักรยานตอนนั้นก็ยังขี่ไม่ได้พูดเป็นประโยคสั้นๆได้บ้างนะคะพอหลังจากที่ควบคุมอาการชักได้ประมาณ1ปีช่วง 4-5 ปีเนี่ยก็มีอาการชักกลับมาใหม่ประมาณ 2-4 ครั้งต่อวันนะคะก็ได้รับยากันชักปรับยากันชักสรุปคนนี้ไปรีวิวดูได้ยากันชักทั้งหมด 8-9 ตัวนะคะแล้วก็อาการชักเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณ 1-6 ครั้งตอนนั้นด้วยทางโรงพยาบาลมหาราชก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์นะคะก็ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอาการชักเนี่ยค่อนข้างควบคุมยากก็เลยส่งไปที่โรงเรียนแพทย์เพื่อประเมินเพราะว่าเราคิดว่าอาจจะมีการผ่าตัดโรคลมชักเพื่อรักษาโรคลมชักด้วยยาหรือเปล่านะคะก็ส่งไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะคนไข้ไปประเมินเรื่องการผ่าตัดลมชักแต่ก็คือไม่ได้มีข้อบ่งชี้ไม่ได้เจอสาเหตุของอาการชักใดๆนะคะก็เลยได้ส่งตัวกลับมาปรับยาต่อนะคะตอนนั้นเราก็เลยเคยลองใช้ตัวลาโมทิจีนที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับคาร์บามิสปีนและฟินิโทอินก็กลับมามีชักมากขึ้นอีกนะคะเราก็ได้หยุดยาไปคราวนี้เราก็เริ่มสงสัยโรคลมชักด้วยยาจากพันธุกรรมบางอย่างแล้วค่ะก็มีโอกาสดีที่มีโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เราก็เลยได้ส่งเลือดในโครงการจีโนมิกไทยแลนด์ไปนะคะในประวัติในครอบครัวเนี่ยมีผู้ป่วยคนเดียวเลยค่ะที่มีปัญหาเรื่องโรคลมชักหรือว่าไข้ชักหรือว่าพัฒนาการช้าในบ้านไม่มีใครเป็นเลยนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายของผู้ป่วยตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ว่าก็มีพัฒนาการที่ช้านะคะจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ผลโฮจีโนมซีเควนซิ่งจากโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นแวเรียนพาโทเจนิกแวเรียนเลยนะคะของ SCN1A นะคะเราก็เลยได้รับการวินิจฉัยคนนี้เป็น SCN1A Developmental Epileptic Encephalopathy หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าดาเว่นะคะก็คือทำให้เกิดโรคลมชักคุมยากนะคะที่เป็นดีโนโวมิวเทชันค่ะผลที่ตามมาน่าจะเป็นเคสเดียวกับที่อาจารย์ศิษเดชเอามาแชร์กันนะคะก็ผลที่ตามมาหนึ่งก็คือคุณแม่กับญาติเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเบาใจเขากลับเป็นเบาใจแทนนะคะเพราะว่าได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคลมชักด้วยยาแล้วนะคะแต่นอกจากผลของคนไข้ที่ทราบสาเหตุของโรคแล้วเนี่ยจริงๆมีผลที่ตามมาอย่างอื่นด้วยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรื่อง precision medicine เนื่องจากว่าโรคตัวนี้ค่ะมียากันชักที่มีแพทเทิร์นที่ตอบสนองที่เฉพาะนะคะมียากันชักบางตัวกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้ที่เราได้กล่าวไปแล้วก็คือคาร์บามาสปีนฟินิโทอินลาโมทิจีนนะคะเราก็เลยทำการหลีกเลี่ยงยากลุ่มนี้แล้วเราก็เลยหยุดยากันไปแล้วนะคะแล้วก็มียากันชักบางตัวที่ตอบสนองดีนะคะที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือตัววาโพเอทโคบาแซมหรือว่าน้ำมันกัญชาปัจจุบันคนไข้คนนี้ก็ได้รับยาในกลุ่มนี้แล้วก็ควบคุมอาการชักได้มากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้โรคลมชักด้วยยาในโรงพยาบาลมหาราชได้รับการวินิจฉัยด้านพันธุกรรมเนี่ยมากขึ้นนะคะก็มีการจัดทำพวกซัพพอร์ตกรุ๊ปสำหรับผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างนึงของจังหวัดเรานะคะก็คือที่นครราชสีมาเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่อะค่ะมียากันชักชนิดฉีดแค่ชนิดเดียวนะคะก็คือฟินิโทอินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่อยู่ในอำเภอต่างๆค่ะเวลาที่มีอาการชักโดยเฉพาะถ้าชักเยอะชักนานไปโรงพยาบาลได้ฉีดฟินิโทอินก็จะเกิดอาการชักมากขึ้นและชักต่อเนื่องควบคุมยากมากขึ้นค่ะเราก็พยายามหาวิธีที่จะทำให้คนไข้ได้รับยากันชักที่เหมาะสมในโรคกลุ่มนี้ค่ะเราก็เลยประสานกับทางเภสัชกรแล้วก็ให้ยากันชักเบิกยากันชักชนิดฉีดตัวอื่นๆที่ใช้ได้ให้คนไข้ติดตัวไปด้วยนะคะพร้อมกับใบบันทึกข้อความพอถึงเวลาที่มีอาการชักไปโรงพยาบาลชุมชนยื่นยากันชัก
ที่เป็นยา กันชักฉีดให้คุณหมอเลยนะคะเพื่อที่จะใช้ยาให้เหมาะสมแล้วก็เป็นที่มาของการพัฒนาเครือข่ายนะคะจนในปัจจุบันเรากำลังประสานกับทางโรงพยาบาลชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาการสต็อกยากันชักที่ใช้ได้ในคนไข้กลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะก็เป็นความร่วมมือแต่ว่ากำลังตอนนี้กำลังดำเนินการนะคะแล้วก็จะเห็นว่านอกจากที่เราทราบผลการวินิจฉัยที่แน่นอนแม่นยำกับการรักษาที่แม่นยำมากขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นเนี่ยก็มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเราค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีโครงการแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษคณะแพทย์หน่วยเวชพันธุศาสตร์รามาธิบดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตเราในการช่วยแปลผลเลือดทั้งหมดของโรงพยาบาลเราค่ะขอบคุณอาจารย์พนุตาครับอาจารย์ผมค่อยๆชี้ให้เห็นความคืบหน้าอีกทีนะครับอาจารย์สุรศักดิ์ทำให้เราเห็นถึงวิชั่นแพชชั่นสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาจารย์กิตติวันทำให้เราเห็นประโยชน์ของการวินิจฉัยอาจารย์กุณฑลจากการวินิจฉัยมาเป็นประโยชน์รายบุคคลอาจารย์พนิตาเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศนะครับผมเล่าอย่างนี้ครับเด็กที่ชักมาเนี่ยต่อให้คุณหมอเชี่ยวชาญแค่ไหนนะครับซักประวัติตรวจร่างกายตรวจ EEG ตรวจ MRI ตรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกได้เป็นกลุ่มๆครับว่าแยกไม่ออกหรอกเด็ก2คนนี้ต่างกันยังไงครับก็ชักนั่นแหละมันโดยระบบสาธารณสุขครับอย่างที่ตะกี้เราเรียนว่า good for all ไม่ได้ best for few เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลชุมชนเอายาไป1ตัวโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยมียาฉีดทั้งหมดยากันชักนะครับ1ตัวคือเอาชื่อง่ายๆไดแลนตินซึ่งมันดีครับกับเด็กที่ชักส่วนใหญ่ยกเว้นเด็กที่มีการกลายพันธุ์อยู่ในยีนที่ชื่อ SCN1A ยีนกันยีนที่ทำให้เด็กชักมีเยอะมากนะครับแต่ยีนที่ทำให้เด็กชักแล้วเมื่อเราตรวจพบแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงการดูแลได้เนี่ยมี6ตัวหลักๆคือ B6T5P, SCN1A, SCN2A, SCN8A แล้วก็ KCNT1 อย่างเงี้ยนะครับชื่อมันก็ประมาณนี้แหละแต่ที่สำคัญครับ SCN1A พบเยอะสุดเลยแล้ว SCN1A เนี่ยครับถ้าเขาเป็น SCN1A เนาะมาด้วยชักนะครับชักบ้างไม่ชักบ้างมาโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็บอกไม่ได้นี่ใครจะไปเห็นตัวยีนได้มียาอยู่1ตัวฉีดเลยฉีดเสร็จปุ๊บเด็กจะชักรุนแรงขึ้นครับเพราะเขาเป็น SCN1Aอันเนี้ยโนนว่า SCN1A ถ้าได้ไดแลนตินจะชักรุนแรงขึ้นแต่หมอที่ไหนจะมองไปเห็นถึงระดับจีนครับมองไม่เห็นครับแล้วอันเนี้ยเกิดขึ้นแทบทุกโรงพยาบาลในประเทศนะครับโรงพยาบาลจุฬาก็เกิดครับเมื่อวานนี้ผมก็คุยอาจารย์ทายาทซึ่งเป็น neurologist อาวุโสของโรงพยาบาลจุฬาแกบอกก็เนี่ยสมัยก่อนมีจีนไทยแลนด์ก็อย่างนี้แหละเด็กมาถึงปุ๊บก็ชักไม่เยอะมากฉีดไดแลนตินปุ๊บ status epilepticus คือชักไม่หยุดมันอะไรเป็นอะไรที่โนนแต่ถ้าเราไม่มีระบบนะครับก็จะเกิดอย่างเงี้ยอีกขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่เด็กชักรุนแรงแล้วต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับแทนที่จะเด็กจะเป็นกำลังของชาติสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ของสวทช.ได้ก็จะกลายเป็นเด็กที่พัฒนาการช้าหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยแค่เรารู้จีนเขาหรือเปล่าตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเรารู้เร็วกว่านี้นะครับเด็กจะดีกว่านี้มากเลยเรามีตัวอย่างที่เด็กใช้ rapid analysis นะครับRapid Exome Sequencing เนี่ยรู้ผลเร็วให้ยาถูกตัวเนี่ยเด็กปกติเลยมันมีความสำคัญมากมีผลกระทบกับ Public Health นะครับตอนนี้ทางสมาคมชื่อยาวๆเนี่ยครับอะไรประสาทกุมารอะไรเนี่ยร่วมกับหลายๆชมรมหลายๆสมาคมนะครับตอนนี้กำลังจะผลักดันให้โรงพยาบาลชุมชนมียาฉีดมากกว่า1ตัวและอีกไม่นานครับเด็กไทยจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับมันเราค่อยๆได้ประโยชน์มาขึ้นเรื่อยๆนะครับโครงสร้าง diagnosis treatment ทีละรายถึง public health นะครับหลายๆจังหวัดร่วมๆกันอันนี้ระวางแผนกันมานานนะครับว่าประโยชน์มันค่อยๆมายังไงนะครับจากหมอสันมาหมอเด็กมาหมอนิวโรต่อไปเป็นหมอเม็ดนะครับหมออายุรศาสตร์ทางด้านโรคมะเร็งแวบไปที่จังหวัดที่ทุเรียนอร่อยนะครับ เราไปจันทบุรีกันครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ภาสกรครับขอบคุณครับอาจารย์วรศักดิ์ครับและขอครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับก็ผมหมอภัสกรนะครับเป็นหมออายุรแพทย์ด้านมะเร็งก็คือรักษามะเร็งในผู้ใหญ่น
ะครับแล้วก็มีอีกบทบาทหนึ่งก็คือทำในส่วนของแพทยสภาแล้วก็เป็นกรรมการอนุกรรมการเวชศาสตร์จีโนมแพทยสภากับอาจารย์สุรศักดิ์นะครับที่ผลักดันในเรื่องของพวกหลักสูตรเรื่องจีโนติกคาวซิลลิ่งนะครับก็ในส่วนของตัวแพชชั่นนะครับที่ทำในเรื่องของเข้าร่วมกับจีโนมิกไทยแลนด์นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้ก็เป็นศูนย์มะเร็งที่ผมนะครับก็จะเรียนว่าเราเปิดตอน17 เมษายน ปี 62นะครับก็จะเรียนว่าในแต่ก่อนนะภาคตะวันออกผมปูพื้นแพชชั่นอย่างนี้นะครับว่าภาคตะวันออกเรามี7 จังหวัดศูนย์มะเร็งที่ฉายแสงได้มีแค่ที่เดียวที่จังหวัดชลบุรีนะครับดังนั้นโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รองมาจากโรงพยาบาลชลบุรีนะฮะคือเล็กลงมาก่อนนิดนึงนะครับเราก็จะรับดูแลคนไข้มะเร็งที่อยู่ตราดสระแก้วจันทบุรีแล้วก็บางอำเภอจังหวัดระยองด้วยนะครับคนไข้ใหม่ปีนึงอ่ะมะเร็งใหม่ปีนึงมัน1,000 คนก่อนมีตึกนี้นะฮะต้องฉายแสงประมาณ500 คนก็แปลว่า500 คนต้องโหไปฉายแสงที่ชลบุรีหมดเลยนะครับแล้วก็รวมกับชลบุรีเขาก็ต้องมีกลุ่มจังหวัดเขาที่เขาต้องฉายอีก4 จังหวัดของเขาฮะ4 จังหวัด3 จังหวัดครึ่งเขาเนี่ยก็แปลว่ามันทำให้คิวรอคอยมันนานมากคนไข้500 คนของผมที่ต้องฉายแสงได้ไปถึงฉายแสงจริงแค่250ที่เหลือก็ตายเรียบนะฮะคือรอไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันรอนานมากก็เลยเป็นต้นเหตุที่ว่าโรงพยาบาลปกเกล้าก็เลยของบประมาณได้นะฮะ310 ล้านสำหรับอาคารหนักเดียวนะครับก็คือได้แต่ตึกของข้างในไม่ได้เลยนะฮะโซฟาก็ไม่มีนะครับไฟก็ไม่มีพัดลมแอร์ไม่มีนะฮะตอนนั้นก็เลยแพชชั่นตอนนั้นก็เลยคุยกันในแค่ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็คุยกันว่าเราก็เลยทำโครงการหนึ่งที่ว่าเป็น Cancer Moonshot ก็คือเป็นกระต่ายไหมจันทร์นะช่วยกันระดมเงินหาตังค์นะฮะประมาณสรุปแล้วรวม 4-5 ปีเนี่ยประมาณ400 ล้านนะโดยรวมเพื่อจะซื้อของทั้งหมดที่อยู่แล้วก็เปิดเซอร์วิสนะครับคือโดยเอมของพวกเราก็คือว่าเราก็จะบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันรักษาหายได้ถ้าได้รับโอกาสในการรักษานะครับดังนั้นเราก็เลยขอโอกาสจากทุกคนนะครับเพื่อจะให้กระต่ายมันกลับไปสู่ในภาวะปกติก็คือกลับไปสู่พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์จังหวัดจันทบุรีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยขอโอกาสในการรักษาแต่ว่าเรารู้ว่าจะหายขาดได้ประกอบไปด้วย3 สิ่ง1คือเซอร์วิสที่ดี2คืออะคาเดมิกที่ถูกต้องวิชาการที่ถูกต้องและอันที่3คืองานวิจัยคือรีเสิร์ชที่ตอบโจทย์พื้นที่ในปัญหาที่อยู่ในพื้นที่นะครับดังนั้นเงินที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเราก็คือมาอัดกับเซอร์วิสก่อนเลยเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดตั้งต้นนะครับจะทำให้คนไข้เข้าถึงการรักษาได้ไม่ต้องเดินทางไปฉายแสงไกลนะครับงั้นสิ่งที่เราได้มาหลังจากเปิดตึกของเข้ามาเนี่ยก็คือว่าคนไข้ใหม่มะเร็งจาก 1,000 คนเป็น 2,000 คนนะฉายแสงจาก 2,000 ก็ขยายไปเป็น 1,000 คนก็แปลว่า 1,000 คนที่หายไปครับไม่รู้หายไปไหนคือก่อนหน้านี้ไม่รู้อยู่ไหนนะครับก็ตัวนี้เราก็จะรู้แล้วเพราะตัวเลขมันนิ่งๆประมาณ 2,000 คนต่อปีนะครับคราวนี้ในส่วนของ academic เองเนี่ยเราก็จัดคอนเฟรนซ์นู่นนี่นะมีคุณหมอเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็รักษาตามวิชาการที่เราจบมาคราวนี้พอมาส่วนของรีเสิร์ชนะครับคราวนี้รีเสิร์ชเราก็พยายามทำคิดรีเสิร์ชต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คือตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบได้ประมาณ5 ปีกว่าครับอาจารย์ครับคราวนี้สิ่งตอนที่เรากำลังเพิ่งเรียนอยู่ในช่วงเรียนที่จุฬาเนี่ยครับเราก็รู้ว่าคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเจาะหาพันธุกรรมเช่นคนไข้มะเร็งเต้านมอายุน้อยกว่า45 ปีเนี่ยเราจะต้องหาพันธุกรรมนะเพราะว่าเขาอาจจะต้องไปตัดรังไข่อาจจะต้องตัดเต้านมอีกข้างหรือต้องเอาญาติพี่น้องมาตรวจต้องยอมรับว่าขนาดในกรุงเทพเองตอนที่เรียนอยู่คนที่ได้ตรวจก็ไม่เยอะนะเพราะณวันนั้นเนี่ยจะต้องเสียเงินเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายการตรวจก็ยังสูงอยู่ก็เป็นหลักหมื่นบางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นมันเลยทำให้หนึ่งก็คือตอนช่วงเรียนเราอาจจะไม่ได้คาวซิลลิ่งคนไข้เยอะมากนะครับสกิลในการตอนที่เราเรียนก็อาจจะแบบก็ยังไม่มั่นใจว่าเทสออกมาแบบนี้จะแปลยังไงนี่ขนาดเราจบสับสเปเชียลตี้นะจบแบบเฉพาะทางไปแล้วก็คือไม่ต้องไปเรียนต่อแล้วยังได้นะครับคราวนี้อันที่2พอเราจบออกมาปุ๊บผมจบได้ปี2ปีความโชคดีตอนนั้นคือโครงการจีโนมิกไทยแลนด์ก็คือได้รับอนุมัติจากครม.แล้วเพิ่นว่าเป็นทำแพทยสภาแล้วทุกคนในแพทยสภาก็เลยต้องจะไปมอบดอกไม้ให้อาจารย์ปิยสกลตอนท่านจะลงจากตำแหน่งนะครับก็เลยได้คุยกับอาจารย์สุรคเมศก็เลยรู้จักอาจารย์สุรคเมศอาจารย์ก็พูดว่าเนี่ยมีโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เพิ่งได้รับอนุมัติก่อนท่านลงจากตำแหน่งเลยนะครับคราวนี้ก็เลยนั่งคุยกันไปเรื่อยๆเอ๊ะมันคืออะไรจะทำยังไงนะครับอาจารย์ก็เลยชวนซึ่งจริงๆตอนนั้นถามว่าอาจารย์ก็ในโครงการจีโนมิกไทยแลนด์ที่อนุมัติให้พระปกเกล้าเป็นศูนย์ที่สามารถส่งได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งอายุ1 ขวบเองอะศูนย์ก็เกิดใหม่ทุกอย่างก็ยังล่อแร่ของก็ยังไม่มีนะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อาจไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์เขาหรือเปล่าก็คือว่าคือตอนที่เราระดมทุนกันเนี่ยฮะเราทำงานกันทั้งโรงพยาบาลเนี่ยเรามีบุคลากร 2,000 คนทุกคนเนี่ยช่วยกันหาตังค์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมคิดว่าที่สำเร็จได้เพราะทุกคนช่วยกัน
ครงการแต่ละโครงการที่ทำมันไม่ได้เป็นงานรูทีนมันเป็นงานเอ็กซ์ตร้าจ็อบหมดเลยนะฮะทุกคนใช้ใจทำงานหมดเลยแล้วก็ดึกดื่นค่ำคืนก็มาทำนู่นทำนี่จัดงานวิ่งจัดผ้าป่าจัดอะไรเต็มไปหมดแล้วมันก็เลยเหมือนหนึ่งก็คือว่าฝึกให้คนอดทนแล้วก็ฝึกให้คนเข้าใจคำว่าให้โอกาสจริงๆก็คือบุคลากรให้โอกาสคนไข้ก่อนก็คือช่วยกันแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาให้โอกาสด้วยผมก็เลยคิดว่านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราได้รับอนุมัติอยู่ในเทียร์วันที่อยู่ในศูนย์ที่สามารถรับศูนย์สเปซิเมนแล้วก็ส่งตรวจได้ในชุดแรกซึ่งมันก็จะมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะฮะที่มาซัพพอร์ตบุคลากรมาเลยทำให้เราสามารถที่จะมีพยาบาลทีมที่ช่วยในเรื่องของการทำของต่างๆรวมทั้งเราก็ได้เทคนิชเชียนได้ส่งไปเรียนนะครับว่าไปส่งเรียนในคอร์สแรกของกรมวิทย์ที่เป็น Precision Lab Precision Medicine เขากลับมานะครับเขาก็ความรู้เขาก็ร้อนนะฮะงั้นตอนนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็สามารถที่จะตั้งเป็น Genomic Lab ได้นะครับบวกกับท่านผอ.ก็สนับสนุนนะครับตอนนั้นท่านผอ.ท่านก็สนับสนุนให้ทุบห้องทุบตึกทุบกำแพงแล้วก็สร้างห้องแลบขึ้นมาใหม่เลยนะก็เหมือนอย่างที่เราก็มีหน่วยงานใหม่ที่เป็นพระปกเกล้า Genomic Lab ขึ้นมาซึ่งเริ่มต้นเลยต้องยอมรับว่าเราก็มีหน้าที่เก็บเลือดและส่งเลือดมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าคือณวันนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเก็บเนี่ยเราก็เริ่มเห็น data บางอย่างนะครับแล้วเราก็เนื่องจากโรงพยาบาลพวกศูนย์มะเร็งต่างๆก็ต้องทำเรียกว่าเป็น cancer registry ก็คือลงทะเบียนมะเร็งภาพที่เราเห็นคือวันนี้ผมไม่ได้ภาพมานะแต่ภาพที่เราเห็น hotspot เนี่ยก็คือว่าภาพแผนที่ประเทศไทยเนี่ยไอ้ที่แดงๆอายุน้อยกว่า45ปีที่อาจจะเจอว่ามีเจอร์มไลน์มิวเทชันเนี่ยมันอยู่ตรงจันทบุรีนะครับเราก็เลยแบบมันก็ประจวบเหมาะกันพอดีเลยว่าเราอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างว่าเอ๊ะมันทำไมมันเกิดแถวนี้เยอะนะครับเป็นเจอร์มไลน์หรือว่าเป็นทุเรียนแอสโซเชตกันแน่นะครับไม่รู้อะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลยนะครับเราก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ผมเอาให้ดูนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจดังนั้นมันเลยทำให้ตลอดระยะเวลาที่เราได้เข้าโครงการจีมิกทัน5ปีนะฮะของผมเนี่ยเริ่มส่งมารวมแล้วไปประมาณ3ปีนะครับเราก็เอาไครทีเรียต่างๆเหล่านี้ในโครงการเนี่ยมาส่งนะครับมันเลยทำให้เราได้เก็บคนไข้มาประมาณสัก700คนเนี่ยรวมทุกโครงการทั้ง NCD ทั้งหัวโรคหัวใจแต่คนไข้มะเร็งประมาณ400นะครับตัวเลขที่เราได้เห็นก็คือว่าข้อมูลมันคล้ายๆกันกับภาคอื่นของประเทศนะฮะก็คือเราก็เจอพาโทเจนิกแวเรียนเนี่ยพอๆกันเจอแบล็คค่า1เด่นแบล็คค่า2เป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราแปลกนิดนึงก็คือว่าเราเจอการกลายพันธุ์อันที่3ก็คือเป็น ATM ซึ่งจะไม่เหมือนกับของภาคข้อมูลโดยรวมประเทศที่ว่าเป็นพาว B2นะครับในข้อมูลฝั่งผมจะเป็น ATM เด่นกว่านะครับแล้วอันดับ3อันดับ4ก็เป็นพาว B2 นะครับนี้ผมก็เลยจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้จาก Genomic Thailand เนี่ยเราไปทำอะไรแล้วมันพัฒนาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นคนไข้ผู้หญิงอายุ53ปีนะครับเขาเนี่ยเข้าไครทีเรียในการส่ง Genomic Thailand เพราะว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนไม่มีตัวรับ HER2 นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น Triple Negative นะครับที่น้อยกว่า60ปีก็ส่งได้เราก็เลยส่งปรากฏว่าเขาก็พบว่าตรวจเจอเป็น BRCA2 mutation นะครับแล้วเราพอไปซักเพดิกรีรุ่นลูกเนาะก็จะมีเพราะไม่มีเขาไม่มีพี่น้องนะครับก็จะมีแค่27ปีลูกชายแล้วก็24ปีก็ลูกชายคนหนึ่งซึ่งแบคคาทูเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า1ก็คือถ้าในแง่ของมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาก็จะมีเสี่ยงคล้ายๆแบคคาวันแต่แบคคาทูโอเวอรี่เนี่ยเขาจะน้อยกว่าแบคคาวันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งตับอ่อนอาจจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับคราวนี้ลักษณะแปลกของเขาอย่างหนึ่งถ้าเขาเกิดในผู้ชายเนาะในแง่ของผู้ชายเนื้อเต้านมน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าพอลูกชายเขาก็จะถามว่าเขาต้องเจาะด้วยหรอในเมื่อเต้านมเขาก็ไม่ค่อยมีนะฮะสรุปก็คือต้องเจาะเพราะว่ามันก็สัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมในผู้ชายที่สองก็คือผู้ชายมีต่อมลูกหมากมันก็จะทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เยอะกว่าคนที่ไม่มียีนนะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นมะเร็งตับอ่อนได้เยอะกว่าด้วยนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่ลูกชายก็เลยมาเจาะนะครับคือก่อนหน้าที่เราจะเจอเคสเนี้ยเวลาเราแนะนำเวลาตรวจเนี่ยเนื่องจากเราประสบการณ์ไม่เยอะใช่ไหมฮะปกติเราก็จะบอกว่ามาเจาะเธอจะได้รู้ว่าเป็นหรือเปล่านี่มักจะเป็นสิ่งที่เราบอกตลอดแต่ไม่มีใครอยากฟังข่าวร้ายเนาะคือเวลาใช้คำนี้คนไม่อยากเจาะใช่ไหมครับแต่พอเราเกิดเคสเนี้ยเราก็บอกว่าเห็นไหมเนี่ยเรามีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งนะที่ลูกชายคนนึงตรวจแล้วเจออีกคนนึงไม่เจอคือถึงแม้ว่ายีนแบคคาทูเนี่ยถือว่าเป็นไฮพีนีทรานส์นะครับก็คือมีโอกาสถ่ายทอดไปถึงลูกได้ค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปถึงทุกคนดังนั้นตอนที่เราทำเคาน์เซลิ่งให้คำแนะนำเนี่ยเราบอกมาเจาะเถอะจะได้รู้ว่าไม่เป็นแค่นี้บิดนิดเดียวนะครับ compliance คนไข้ที่จะมาเจาะมันสูงขึ้นเลยอะนะครับมันเลยเป็นตัวอย่างจากโครงการ Genomic Thailand ให้เราสามารถจะให้คำแนะนำคนไข้ที่มีโอกาสว่าจะเจอได้ดีขึ้นนะครับงั้นบ้านเนี้ยเขาก็เลยมาเจาะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำให้เราทราบอีกก็คือว่าที่ผมบอกเรื่อง4ยีนใช่ไหมครับ BRCA1 2 ATM PALB2 เนี่ย
จริงๆยีนมะเร็งที่ทำให้เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมมันไม่ได้มีแค่ Campbell 1กับ2ที่ตอนนี้อนุมัติหรอกมันมีตั้งหลายยีนนะครับมันเป็นมัลติยีนนะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็คนที่ถือยีนเหล่านี้เนี่ยหลายๆยีนเหล่านี้ถ้าติดตัวแบคทีเรีย H. pylori เนี่ยสักประมาณอายุ50เนี่ยเขาจะอาจจะสัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารทั้งที่จริงๆตัวยีนเขาไม่ได้ทำอะไรให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเยอะขึ้นแต่การที่มีติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยอาจจะทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเยอะขึ้นแปลว่ากลุ่มคนไข้ตอนนี้ที่ผมมีข้อมูลอยู่พาโทเจนิกและเข้าวันทูบวกอนาเตอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณสักอันนี้ผมมีอยู่ประมาณ 60-70 คนเนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดเอาที่ครอบครัวมาตรวจมันก็จะเหมือนเป็นสไปเดอร์เว็บนะมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วจะมีใครบ้างแปลว่าตอนอายุ50รัฐบาลยังไม่ได้ให้อนุมัตินะฮะอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าจะส่งอะไรไปถึงรัฐบาลผมก็คิดว่าอันนี้แหละฮะก็คือหมายถึงว่าไกด์ไลน์ในประเทศในกรณีกลุ่มคนไข้ที่มีเจอร์มไลน์มิวเทชันเกี่ยวข้องเขาอาจจะต้องอนุมัติชุดสิทธิพิเศษบางอย่างว่า50ปีคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารเถอะหรือมาคัดกรอง H. pylori เถอะนะครับเพราะว่ามันดูจะสัมพันธ์มากขึ้นว่าคนที่ติด H. pylori จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ดังนั้นเราก็เลยจะมีอาจจะเป็นไกด์ไลน์ที่โรงพยาบาลเราอาจจะเปลี่ยนไปก่อนก็ได้นะว่าคุยกับหมอซันไปคราวนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในพวกคนไข้ที่มีแบคทีเรียวันทูถามว่าเรามีเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับก็คือเราก็เกิดเรื่องของคลินิกเจเนติกคอสซิลิ่งนะครับเราก็คือต้องทำแฟมิลี่โฟลเดอร์นะเริ่มมีการทำต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแล้วเราก็จะต้องคนที่โดยปกติเบสเนี่ยทำแมมโมแกรมเราทำที่อายุประมาณ45แต่ถ้ากลุ่มคนไข้พวกนี้ที่เขามีเรื่องของแบคทีเรียวันหรือทูเราก็ต้องเริ่มทำที่อายุ25แล้วนะครับเราก็ต้องทำเป็นเบสเอ็มไอด้วยนะครับไม่ได้เป็นแมมโมแกรมธรรมดานะครับแล้วก็เมื่ออายุเหมาะสมนะครับ35-40เนี่ยก็จะต้องเริ่มมาตัดรังไข่และปีกมดลูกมันไม่ใช่แค่ตัดรังไข่เนี่ยมันเอาปีกมดลูกออกไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีเป็นแบคทีเรียอาจจะตัดที่อายุเลทกว่านั้นได้นิดนึงประมาณที่อายุ40-45ปีนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในการที่เราแนะนำคนไข้นะครับคราวนี้อันนี้ในกลุ่มของที่เราทำในจีโนมิกไทยแลนด์นะครับคราวนี้แรงบันดาลใจต่อไปอีกก็คือว่าเนื่องจากเราทำในจีโนมิกไทยแลนด์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็พบว่าในนอกจากมะเร็งเต้านมที่เราเจอเยอะแถบนั้นเราก็เจอมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่เยอะด้วยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าแบบอินซิเดนต์ในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมันเป็นอันดับ2อ่ะจริงๆมันก็2ของประเทศนะครับแล้วก็อายุก็ตัดโดยเฉลี่ยคนไข้เนี่ยก็มักจะเจอกันที่50ปีที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็พบว่ามันมี high penetrance บางตัวอย่างเช่นลินซินโดรมนะครับที่เป็น dominant นะครับซึ่งลักษณะของลินซินโดรมแบบนึงเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องก็คือมันสามารถสกิปได้เนาะเช่นคนนี้เราก็จะเห็นว่าคุณตาเขาเนี่ยสีดำใช่ไหมครับก็คือเป็นโรคพอมาเป็นคุณแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นลินช์เนาะแต่สุดท้ายมาเจอลูกที่เป็นลินซินโดรมได้คือมันไม่จำเป็นต้องมีในทุกๆถึงแม้เป็นไฮพรีเทนแต่ไม่ต้องเจอในทุกเลเวลนะครับดังนั้นเนี่ยใน a number is out of range จะต้องเสียจะหมดเวลานะครับก็อย่างนี้นะครับก็จะบอกว่าโดยปกติที่ผมให้ดูแล้วว่าเราอาจจะเริ่มเจอเรื่องของเซโคลอนได้ที่อายุ50ปีใช่ป่ะครับแต่ถ้าเขามีลินช์เนี่ย estimate age ก็จะเจอประมาณอายุ44เนาะก็คือเจอที่อายุน้อยลงใช่ไหมครับดังนั้นในกลุ่มคนไข้ที่อายุน้อยกว่า50ปีเนี่ยเราจะเจาะดูพันธุกรรมหมดนะครับว่าเขามีเจอร์มไลน์ตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราเจอเนี่ยก็จะต้องเริ่มทำโคโลโนสโคปเนี่ยที่ถ้าเกิดตามไกด์ไลน์เนี่ยประมาณ 4-5 แต่ถ้าเขามีเนี่ยเขาจะต้องเริ่มทำที่อายุ 20-25 ปีตั้งแต่ยังไม่จบมหาลัยเลยนะเราต้องทำทุกปีด้วยถ้าคนพวกเราปกติเนี่ยก็ทำ10ปีครั้งหนึ่งนะครับแต่นี้เขาต้องทำทุก 1-2 ปีเลยนะครับจะถามว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเจอเป็นลินช์สิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเรา precision screening เนาะความหมายคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะ screening ที่50ปี45ปีเราจะ screening ที่20ปีก็ต้องตรวจดูพวกนี้แหละนะครับแล้วถามว่าเกี่ยวกับการรักษาไหมก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีข้อมูลที่ว่าถ้าในกรณีที่กลุ่มคนไข้ที่เป็นลินซินโดรมแล้วป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักเนี่ยแล้วเป็นระยะแพร่กระจายเขาสามารถใช้ยากลุ่มที่เป็นอิมมูโนเทอราปีนะครับใช้แล้วเนี่ยมันจะมีกราฟสีฟ้าก็คือมีการตอบสนองที่ดีมากก็คือก้อนมันยุบมากจนบางคนเนี่ยยุบ 100% นะฮะก็แปลว่าหายเกลี้ยงนะครับยุบหมดนะครับก็ยกตัวอย่างให้ดูเคสหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเป็นคนไข้จริงๆเขาเป็นตอนอายุ32ปีเองนะครับแล้วก็มาได้ถ่ายเป็นเลือดก็เจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรงเนี้ยนะครับสรุปสั้นๆก็คือผ่าออกไปนะครับหลังผ่าเนี่ยจริงๆก็เป็นระยะ2เองผ่านจังจากจบการผ่าตัดไปแค่ประมาณ3เดือนปวดท้องมาใหม่ก้อนมันงอกมาใหม่ฮะคือปกติระยะ2มันไม่ค่อยงอกแบบนี้นะฮะปกติบางทานไว้ปีนึง2ปีถึงจะเริ่มกลับมาใหม่นี่คือแค่3เดือนเองแล้วก็ใหญ่มาก12เซนจะกลับไปผ่าใหม่ก็ผ่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ปกติตอนนั้นถามว่าไกด์ไลน์ต้องทำยังไงก็ต้องให้ยาเคมีให้1ตัวก็ยุบนิดนึง2ตัวก็ยุบเยอะขึ้น3ตัวโอกาสยุบ 60%
ก็เลยให้ไปเลย3ชนิดนะฮะถามว่ายุบไหมไม่ยุบนะก็คือสรุปก็คือไม่ยุบเลยแล้วก็ก้อนก็โตขึ้นด้วยขนาดให้ไปแค่2เดือนเองนะครับถ้าณวันนั้นไม่มีข้อมูลอิมมูโนเทอราปีในกลุ่มลินช์เนี่ยถามว่าคนไข้ทำยังไงก็คือรอวันไปบ๊ายบายนะอายุ32เองนะครับแต่ปรากฏว่าของเขาก็โชคดีเขาตรวจแล้วเขาเจอเป็นลินช์ซินโดรมเขาก็เลยให้อิมมูโนเทอราปีได้นะครับเขาเข้าถึงยาได้แต่ปรากฏให้ยาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก้อนมันก็ยุบนะฮะเนาะจาก13จาก 1.8 เหลือ 0.8 2.6 2.3 นะครับตอนที่ตับเนี่ยก็คงที่อยู่อย่างเงี้ยนะครับจนตลอดเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เพิ่งมาแชร์เคสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาให้ผมเองคือครบ5ปีเขาแล้วคือเขาให้ยาอิมมูโนเทอราปีไปแค่ปีเดียวแล้วหยุดแล้วก็หลังจากนั้นมาก้อนก็อยู่คงที่ตลอดเลยซึ่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในคีโมนะคีโมเนี่ยเราหยุดยาเพราะว่าไซด์เอฟเฟคมันมักจะไม่ไหวแล้วพอหยุดไปสัก3เดือน4เดือนเดี๋ยวก้อนก็โตใหม่อันนี้คือโดยเนเจอร์นะครับแต่อิมมูโนเทอราปีเนี่ยมันจะกระตุ้นอิมมูนของเราให้เรารู้จักรีคอกนิชันกับมะเร็งตลอดนะครับคนไหนที่โชคดีก็คือหยุดยาแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต์นี้อยู่ดังนั้นพอมะเร็งมันจะโตมันก็โดนอิมมูนไปเก็บไปกินนะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนนี้เขาอาจจะไม่คอมพลีทเรสปอนส์คือไม่ได้ยุบหมดนะฮะเพราะเขายังเหลืออยู่ 4.5 เซนตลอดเลยที่ตับแต่เขาต้องถือว่าหายขาดแล้วอะเพราะตัวเลขเมจิกนัมเบอร์เราคือ5ปีโรคไม่กลับมาก็คือหายขาดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่พอเขาตรวจเจอลินซินโดรมก็เลยมีทำให้เขาสามารถที่จะคิดได้ว่าหายขาดได้นะครับทั้งที่จริงๆปกติสเตตโฟนี่เราต้องถือว่าแทบไม่มีโอกาสเนาะคราวนี้อีกแพชชั่นหนึ่งถามว่าเราทำจีโนมิกไทยแลนด์เราเจอประโยชน์แบบนี้แล้วเนี่ยทำให้ในโรงพยาบาลเราก็เริ่มรู้สึกว่าจีโนมเนี่ยมันใกล้ตัวมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะทำหลังจากนั้นก็คือเราเจอว่ามะเร็งปอดเนี่ยเราเจอเป็นอันดับ2ของแถบในพื้นที่แถบเราแล้วมะเร็งปอดในกลุ่มคนไข้เอเชียเรารู้ว่า 50% เราอาจจะเจอ EGFR mutation นะครับก็คือมีการกลายพันธุ์ตัวหนึ่งพอเกิดเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้เซลล์มะเร็งปอดของเราเนี่ยมันเติบโตอย่างว่องไวแล้วก็เราก็อาจจะมียาที่เป็นยามุ่งเป้าไปใช้และอาจจะยุบอย่างว่องไวเหมือนกันครับซึ่งต้องยอมรับว่าตอนที่เปิดศูนย์มะเร็งแรกๆเนี่ยตอนนั้นยาที่เป็นกลุ่มยาทาร์เก็ตมุ่งเป้ามันยังเบิกไม่ได้นะครับพอผ่านไปได้สักปี2ปีเริ่มเบิกได้แล้วสปสช.ก็เริ่มเบิกค่าตรวจให้ด้วยนะครับถามว่าตอนนั้นเราทำยังไงนะก่อนหน้าที่ณเวลานั้นนะก่อนที่เราจะมีจีโนมิกแล็บเนี่ยเราก็ต้องส่งกรุงเทพนะครับซึ่งตัวพวกนี้มันจะตรวจจากเลือดหรือตรวจจากชิ้นเนื้อก็ได้ซึ่งปกติเทิร์นอะราวด์ไทม์ก็จะได้ผลกลับมาคือ2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเกิด2อาทิตย์กลับมาแล้วได้ผลเลยก็จบใช่ไหมฮะก็ดีใจนะฮะแต่สิ่งที่เราเวลามันส่งไกลๆเนาะสิ่งนึงที่เราจะเจอคือสเปซิเมนเฟเลียเนาะคือส่งไปบอกเลือดเสียต้องเจาะเลือดใหม่ก็แปลว่าเจาะตามคนไข้มาฟังผลลุงผลใช้ไม่ได้นะขอเลือดใหม่ส่งอีกรออีก2อาทิตย์นะครับแล้วถ้าเกิดตรวจกลับมาบอกว่าอ้าวก็ไม่มีกลายพันธุ์นะอ้าวแล้ว1เดือนที่รอคืออะไรใช่ป่ะรอเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับคราวนี้แล้วถ้าเกิดยิ่งมีชิ้นเนื้ออีกเนาะชิ้นเนื้อปกติถ้าจิ้มครั้งแรกรู้ว่าเป็นมะเร็งแต่ยังไม่รู้เป็นมะเร็งชนิดไหนก็ทีต้องยอมเพิ่มอีก2อาทิตย์ก็เลยช้าก็เลยเป็นสาเหตุที่แล็บจีโนมิกแล็บเราก็เลยพยายามที่จะดึงนะครับการตรวจ EGFR เป็นตัวแรกที่เราตรวจเองภายในโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในตอนที่ตรวจเนี่ยพี่เทคที่เขาไปเรียนของกรมวิทย์นะครับเขาก็พยายามพัฒนาแล้วตอนนั้นต้องยอมรับว่าในยี่ห้อที่ส่งตรวจมันจะมีอยู่ใหญ่ๆ2ยี่ห้อนะครับยี่ห้อนึงใช้คนทำมากกว่าอีกยี่ห้อนึงเป็นกึ่งอัตโนมัติเมื่อมีสำเร็จรูปคือดูดเลือดมาเสียบปลั๊กเข้าเทปเสร็จปุ๊บออกผลเลยนะครับไม่ต้องใช้ความสามารถในการคัดสกัดมากนะถามว่าตัวไหนแพงกว่าก็ต้องตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเราก็เลือกที่ว่าเราจะใช้แรงงานคนนะครับเพราะว่าเรามันทำให้ราคามันต่ำกว่าแล้วเราเดาว่าอนาคตเนี่ยพอเทสมันตรวจเยอะมากขึ้นเงินที่เราได้รับอนุมัติการตรวจอาจจะลดลงดังนั้นเราก็เลยยอมที่ว่าใช้คนทำแล้วพี่เจ้าหน้าที่อย่างที่ผมบอกผมคิดว่ามันเป็น DNA ของมันเป็นยีนของคนที่อยู่ในศูนย์มะเร็งระดับนึงว่ายอมเหนื่อยเพื่ออะไรบางอย่างให้ประโยชน์ให้คนไข้จากที่เราทำระดมทุนกันนะเขาก็เลยยอมทำในเทคนิคที่เขาเหนื่อยหน่อยแต่ต้นทุนได้ถูกครับอันนี้ก็เลยเป็นเคสหนึ่งแล้วนะที่ยกตัวอย่างสั้นๆแล้วหมดแล้วมีเคสนี้แล้วก็จะบอกว่าหลังจากวันนั้นที่เรามองไว้ว่ามันจะถูกลดราคาลงมันก็ถูกลดจริงๆนะครับคือสรุปก็คือว่าคนไหนที่ใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะวันนี้อาจจะขาดทุนก็ได้เวลาทำแต่ว่าตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็คือเราเทรนนิ่งมา3ปีแล้วครับเราเปิดแล็บตัวนี้มา3ปี EGFR ตรวจไป1,000คน1,000สเปซิเมนสิ่งที่เราได้รับข้อมูลพอเราตรวจเองเราก็ได้ข้อมูลใช่มั้ยครับว่าที่เราบอกว่า 50% ในคนไทยในคนเอเชียเนี่ยอาจจะเจอ EGFR พื้นที่ผม 25% เองอะซึ่งไม่รู้ทำไมไม่รู้เกี่ยว PM 2.5 เปล่าไม่รู้คือหมายถึงว่าที่ผม PM 2.5 มันน้อยกว่าจังหวัดที่แบบกรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
ซึ่งข้อมูลในปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มรู้ว่า PM 2.5 อาจจะเกี่ยวข้องกับ EGFR ซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสาเหตุไหมนะครับที่ทำให้ที่ผมมันอาจจะเจอน้อยกว่าที่อื่นนะครับซึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับสั้นๆนั่นคือว่าเป็น59ปีผู้ชายนะครับแล้วก็ไม่ได้สูบบุหรี่มาด้วยปวดหลังนะครับจริงๆเข้ามาปวดหลังแล้วก็มีกระดูกหักตรงนี้นิดนึงนะครับปวดหลังกระดูกหักก็ต้องไปเจอหมอกระดูกเนาะนะครับหมอกระดูกก็ดามหลังให้นะครับดามหลังเรียบร้อยตอนเอ็กซเรย์ก็ปรากฏเจอก้อนอยู่1ก้อนนะครับก็เลยทํา CT นะครับก็เจอว่ามีก้อนอยู่ที่ปอดนะครับแล้วเขาก็เอาชิ้นเราก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจเนาะเป็นทิชชู่ EGFR ก็ตรวจที่เราเองนะครับก็เจอเป็นไกลพันเอ็กซอน19 deletion แล้วก็สตาร์ทยาไปในปี64ไม่ยอมรับว่าคุณลุงก็ถือว่ากินยาได้นานกว่าคนอื่นนะฮะเพราะปกติปีนึงก็ดื้อแล้วนะครับคนนี้กินไปประมาณปีครึ่งนะครับไอ้ตรงกระดูกที่ดำๆเนี่ยก็ตอบสนองดีเนาะก็เริ่มจางลงนะครับก็คือตัวก้อนน่ะดีขึ้นนะครับว่ากินไปได้ปีครึ่งก็เหมือนกันเป็นสเตตโฟนะครับก็คือมันก็ต้องดื้อสักวันนึงนะครับคนนี้เขาก็ดื้อพอดื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยณตอนนั้นน่ะเราคุยกับเขานะครับว่าจริงๆมันก็หากลายพันธุ์ตัวใหม่ได้นะครับเราก็ตรวจหากลายพันธุ์ตัวใหม่ปรากฏว่าเราตรวจจากเลือดนะครับซึ่งเราส่งตรวจ13ธันวาผลออก13ธันวานะตรวจเช้าออกเย็นเลยภายในนี้ไม่ถึงเวรนึงอ่ะออกได้แล้วตรงรอบพอดีตรงรอบตรวจพอดีนะครับในวันศุกร์นะครับก็ออกมาก็ปรากฏเจอกลายพันธุ์ตัวใหม่เค้าเรียก T790M นะครับก็มียาทาร์เก็ตตัวใหม่แหละแต่มันแพงกว่าตัวเดิมมันยังเบิกไม่ได้ตอนนั้นก็เลยบอกว่าขอเวลาเก็บตังค์ก่อนแกก็เลยไปเก็บตังค์ก็เลยขอให้คีโมค่าเวลาไปก่อนนะครับก็เลยเบิกคีโมสูตร1สูตร2ไปมันก็ดื้อตามสไตล์โลกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ให้สูตร3นะครับเวลาให้หมดจริงๆขอให้อีก10วินะก็ในสูตร3เนี่ยเราก็ให้ยากินไปนะครับพอกินไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็จะให้เห็นว่าการที่เราให้สามารถเปิดแลบได้ทำให้แลบมันตรวจได้เร็วได้แล้วก็คนไข้เข้าถึงยาได้เนี่ยการตอบสนองของกลุ่มยาที่เป็น targeted therapy เนี่ยบางทีมันเปลี่ยนชีวิตเขานะครับแล้วก็สรุปว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือได้คีโมนะครับไปประมาณคอร์สหนึ่งแล้วก้อนที่มันเป็นปอดมันก็ขาวขึ้น1คอร์สคือแค่เดือนเดียวนะเราก็เห็นแล้วปกติเราจะประเมินที่ประมาณ2เดือนขึ้น3เดือนนะฮะทีนี้คนนี้เช็คเอ็กซเรย์ปกติธรรมดามันก็ฟูฟ่องเต็มไปหมดคนไข้ก็เหนื่อยอันนี้คือได้คีโมแล้วก็จะเห็นว่าก้อนขาวๆมันเยอะขึ้นนะฮะแถวๆเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้2สัปดาห์ที่ให้ยาทาร์เก็ตมันก็เริ่มดำนะครับตอนนี้คือเขาได้ครบ1เดือนละไอ้ที่ดำๆก็เยอะขึ้นนะครับเขาเก็บตังค์ได้พอดีฮะก็เลยซื้อยาทาร์เก็ตกินไปแค่2อาทิตย์ก้อนที่เราเห็นฟูฟ่องก็ยุบเพิ่งมาหาผมเมื่อวานตรวจ OPD เมื่อวานก็ยุบไปเกือบหมดแล้วครับก็เลยจะบอกว่าจีโนมิกไทยแลนด์เองเนี่ยผมคิดว่าช่วยในหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ช่วยให้เราส่งตรวจได้แล้วเรารู้มันพัฒนาองค์ความรู้ของในพื้นที่ด้วยแล้วทำให้คนในพื้นที่กล้าที่จะทำอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องยอมรับว่าแลบตรวจจีโนมิกในกระทรวงสาธารณสุขในภาคกระทรวงสาธารณสุขก็ถ้าผมก็จะไม่ผิดนะที่ผมจะเป็นที่แรกที่ยอมทำนะแล้วก็ยอมส่งคนไปเรียนแล้วก็กลับมาคนที่ไปเรียนบางที่กลับไปก็ไม่ได้ทำนะอันนี้กลับไปเราได้ทำเพราะผู้บริหารเห็นความสำคัญแล้วก็ทำทุกอย่างarrange allocate ทุกอย่างให้แล้วก็ support 3ปีที่ผ่านมาที่เราเปิดแลบจีโนมิกเนี่ยเราไม่ได้ตรวจแค่คนในโรงพยาบาลเรารับเอกชนมาตรวจด้วยนะครับคิดแล้วก็รับโรงพยาบาลอื่นใกล้ๆมาตรวจด้วยเราคิดเป็นพอร์ต 25% นะครับที่เราส่งตรวจแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเราก็ตรวจในเคสที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่เราตรวจมาเราเจอว่ามี KRAS mutation เราอาจจะอ่านแค่ G12X X ก็คืออะไรก็ได้จะ C จะ D จะ V จะ E อะไรก็ได้สักอย่างนึงนะครับแต่ปรากฏว่าปีธันวาที่ผ่านมาเพิ่งมียาทาร์เก็ตที่เฉพาะ G12C นะครับดังนั้นมาเลยตอนนี้เราต้องเปลี่ยนฮะบริบทของโรงพยาบาลก็เลยต้องเปลี่ยนเวลารีพอร์ตอยู่จะรีพอร์ตแค่ X ไม่ได้อยู่ต้องรีพอร์ต C ด้วยเพราะมันสัมพันธ์ว่าไม่งั้นเนี่ยตัวยาทาร์เก็ตที่เวลามันไปเกาะมันไปเกาะที่ตำแหน่ง C อย่างเดียวถ้าห้อยท้าย D ก็จะไม่ออกฤทธิ์ไม่ได้นะดังนั้นเราก็เลยจะต้องปรับรีพอร์ตฝั่งเราเหมือนกันว่าให้มันเป็น C นะครับดังนั้นตัว Genomic Thailand เองรวมทั้งสวทช.นะครับแล้วก็รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่เขาเรียกเป็นเหมือนเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เป็น encourage และ courage transfer ไปสู่ต่างจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลที่ service based เนาะเป็นโรงพยาบาล service based ทำให้เราสามารถให้รักษาคนไข้ตาม academic ที่ดีและถูกต้องได้นะครับแล้วก็ให้เราสามารถเข้าถึง research ที่สามารถ back กลับมาพัฒนา academic และพัฒนากลับมาทำ research service ให้ดีมากขึ้นได้ด้วยสำหรับคนต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ภัสกรครับอาจารย์จบมา5ปีแต่ผลงาน50ปีเนาะก็มันอาจารย์จะมีเรื่องเล่าให้เราฟังเยอะมากครับไอสไลด์สุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับมะเร็งปอดในคนไทยต้องเรียกว่าประมาณครึ่งนึงแล้วกันครับไม่ได้เกิดจากการที่เราสูบบุหรี่เนาะเรามีอะไรบางอย่างในยีนของเรานี่แหละมันเกิดกับใครก็ได้
มันถ้าเกิดแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากการที่มีก้อนแบบนี้กลายเป็นไม่มีก้อนนี่มันเปลี่ยนชีวิตเราเนาะทำให้คนที่เรารักครอบครัวเราสามารถอยู่กับเราได้นานขึ้นก็เป็นประโยชน์มากๆขอบพระคุณอาจารย์ภาสกรครับเวลาใกล้หมดแล้วผมขอฝาก2ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นแรกก็คือว่าที่อาจารย์มาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยนะครับ5ท่านเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นโบนัสของเฟส1ของ Jimmy Thailand Jimmy Thailand ตั้งเป้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเก็บข้อมูล 50,000 รายแต่ได้ต้นแบบเหล่านี้มาด้วยนะครับสุดยอดเป็นเพราะความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยจะเห็นว่าประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนตลอดช่วงชีวิตนะครับตั้งแต่เด็กน้อยจนกระทั่งอายุเยอะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศเกิดขึ้นกับทุก specialty แปลว่าไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรมีอาการอะไรมีโอกาสได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้และเกิดขึ้นได้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นต้นแบบแล้วประเด็นถัดไปครับเราจะต้องขยายผลตรงนี้จากประมาณสักหลักหมื่นคนไปเป็นหลักหลายสิบล้านคนมันเป็นประเด็นที่ท้าทายมากๆของ Genomics Thailand Phase 2นะครับเราจะทำยังไงมันเป็นมีประเด็นทั้งที่ประเด็นเดิมเพียงแต่ upscale นะครับเช่นคนเดิมทำเท่านี้สำหรับ50,000ทำไงให้มันกลายเป็น50ล้านประเด็นเดิมกับมีประเด็นใหม่ที่ในระดับของการวิจัยในระดับของต้นแบบอาจจะไม่เห็นไม่ชัดแต่พอเราขยายผลสู่ public health เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากเช่นเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับตอนนี้เรายังดูแลผู้ที่มีอาการแล้วนะครับเขามีอาการชักแล้วเขามีก้อนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยจีมิกมีประโยชน์ตั้งแต่ก่อนเขามีอาการถ้าเราทำ newborn sequencing ตั้งแต่เขาทารกแรกเกิดเลยเนี่ยครับbenefit เนี่ยมัน life long แต่มันจะมีผลทางกฎหมายเช่นบริษัทประกันไม่ทำประกันให้เราเงี้ยมันจะมีหลายประเด็นท้าทายครับที่เดิมมันไม่เกิดในบริบทของวิจัยแต่พอเป็นบริบทของการบริการมันจะโผล่ขึ้นมางั้นประเด็นท้าทายของ Genomics Thailand Phase 2ยังมีอีกมากแต่ส่วนตัวผมก็มั่นใจครับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของอาจารย์นะครับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์กิตติวันอาจารย์กุลทนอาจารย์ธนิตาและอาจารย์ภาสกรอีกครั้งครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับและต้องขอเสียงปรบมือนี้ให้กับอาจารย์วรศักดิ์ในฐานะมอดเรเตอร์ของพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับกับเซสชั่นการเสวนาการแพทย์จีโนมิกส์นะครับสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับเปลี่ยนเชิญพักทางด้านล่างเวทีได้เลยครับขอบพระคุณครับและเอาล่ะครับนี่ก็เป็นการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์จริงๆนะครับว่าคุณหมอแพทย์ไทยเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนประกอบกับถ้าเกิดอาจารย์มีข้อมูลนะครับมีทูลต่างๆแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งเกิดการนำไปใช้ประโยชน์รักษาคนไข้ได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างนี้ว่าในส่วนของที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีเมลส่งไปนะครับก็จะมีในเรื่องของลิงก์การดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแล้วก็มี QR code ที่จะเป็นลักษณะของการทำแบบประเมินก็ขอความร่วมมือทุกท่านในการทำแบบประเมินเพื่อปรับปรุงในเรื่องของการจัดสัมมนาด้วยนะครับและช่วงสุดท้ายจริงๆครับในวันนี้ครับยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นผู้แทนของผู้บริหารสวทช.ที่จะมากล่าวปิดงานในวันนี้แล้วก็กล่าวขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับรองผู้อำนวยการสวทช.สายการบริหารงานวิจัยครับดร.สมบูรณ์สหสิทธิวัฒน์ครับครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของผู้บริหารของสวทช.นะครับกล่าวขอบคุณทางอาจารย์ประสิทธิ์นะครับทางอาจารย์วรศักดิ์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานผู้วิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้เราฟังนะครับว่าประโยชน์ของโครงการจีโนมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็การเอาไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรเราเห็นได้ว่าต้องบอกจริงๆว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ต้องถือว่าข้อมูลที่เราได้ขึ้นมาจากการทำจีโนมสเควนซิ่งประชากรตอนนี้อยู่ที่ประมาณเป้าหมายอยู่ที่ 50,000 คนนะครับในเฟสแรกก็เฟสต่อไปเนี่ยคงจะมีตามมานะครับต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติเราต้องชี้ว่าเป็นสมบัติของชาติเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นแผนที่เลยนะอันนี้เป็นเหมือนกับถ้าเทียบกับสมัยคนยังไม่รู้จักทวีปอเมริกาเนี่ยก็คือการค้นพบทวีปอเมริกาแล้วผมขออนุญาตมอบตำแหน่งให้ท่านวิทยากรทุกท่านที่เป็นนายแพทย์หรือว่าแพทย์หญิงเนี่ย
ผมขอมอบตำแหน่ง explorer ให้อีก position หนึ่งคือเป็นนักสำรวจเพราะว่าอันเนี้ยเป็นโลกใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วทุกท่านเนี่ยมาช่วยกันสำรวจนี้ยังเป็นแค่ผลงานจากการรู้การนำไปใช้ประโยชน์ของจีโนมอย่างผิวเผินนะต้องบอกว่าผิวเผินจริงๆลองคิดดูว่าในอนาคตต่อไปถ้าเรารู้จักมันมากขึ้นนะครับเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้นไปกว่านี้อีกเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างไรได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละเทคโนโลยีการเอาไปใช้เนี่ยมีทั้งในมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะครับในฐานะของประชาคมโลกเนี่ยจะไม่นำมันไปใช้ในทางที่ดีแล้วก็พยายาม improve ชีวิตของเรานะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นนี้นะครับให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณดร.สมบูรณ์นะครับรองผู้อำนวยการสวทช.ครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมผู้จัดทุกท่านนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าฟังในส่วนของเซสชั่นสัมมนาในช่วงเช้าในวันนี้กับโครงการ Genomics Thailand นะครับยังไงยังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับติดตามในเรื่องของงาน NEC ของปี2024ด้วยนะครับของสวทช.นะครับแล้ววันนี้ก็ขออภัยนะครับถ้ามีการล่วงเลยเวลาแล้วก็มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็รับไว้แล้วเดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงต่อไปครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับก็ขอปิดการสัมมนาในวันนี้ครับสวัสดีครับ